สวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะมาวอร์มเครื่องก่อนสี่สี่นาทีนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาตามนัดนะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตเช็คก่อนนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะใครเข้ามาแล้วเช็คให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขยับตัวนิดนึงนะคะหาองศาอ่ะ สวัสดีค่ะมาอยู่ไกลกลองมากเลยนะคะมาแล้วมาแล้วแชร์แชร์นะคะทุกคนมาแล้วนะคะจะทักทายกันไม่นานนะคะเพราะว่าโอเคชัดนะคะทุกคนขาเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไปเลยนะคะใครที่กลัวลืมใครที่เป็นคนที่ขี้ลืมนะคะต้องเตรียมนะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่เรียนแล้วะคะ่ะจะมีปากกากระดาษนะคะแล้วพอเวลาเรามาดูซ้ํา โอ้เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นวดสวัสดีค่ะคุณยายปุ้ยวันนี้คุณยายปุ้ยเข้ามาเรียนกับเราด้วยนะคะในระหว่างที่รอนะคะสามนาทีอ่ะขออนุญาตทุกคนคะ่ะในระหว่างที่รอนะคะสามนาทีขอเวลาสามนาทีขอเวลาสามนาทีจัดการเจ้าซองนี้แป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะพี่รุ่งนะคะขอเวลาสามนาทีนะพี่รุ่งนะถึงจะสิบแปดสิบแปดนะคะขออนุญาตตัดเจ้าซองนี้แป๊บหนึ่งนะคะ เจ้าซองนี้เป็นอะไรคะเป็นชาชงสูตรดั้งเดิมนะคะทุกคนคะ่ะหลายคนถามมาขออนุญาตชงไว้รอแป๊บหนึ่งว่าอาซองดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนะคะกินร้อนกินเย็นโอ้กินได้เลยหนึ่งซองกินร้อนร้อนสองซองกินเย็นเย็นนะคะท่องไว้เลยนะคะหนึ่งซองกินร้อนร้อนสองซองกินเย็นเย็นนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาชงร้อนร้อนเย็นเย็นให้ดูนะคะ อ่ะเมื่อกี้นี้อันนี้คือหนึ่งซองนะจ๊ะขอชงไว้นะคะเพราะว่าฉันคัดว่าอะจะไม่อยากกินเวลาเลยเลยขึ้นก่อนสามนาทีนะคะสามสี่นาทีอันนี้สองซองเอาไว้กินเย็นๆนะคะมาแล้วอ่ะทุกคนอันนี้คือสองซองนะคะเดี๋ยวเราจะแช่แล้วเราจะไว้ใส่น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมอันนี้ต้องหนึ่งซอง ทำไมอันนี้ต้องหนึ่งซองและอันนี้ต้องสองซองถ้าหนึ่งซองนะคะทุกคนแนะนําให้กินร้อนๆหรือตอนอุ่นๆน,นะคะก็คือไม่แนะนําให้ใส่น้ําแข็งนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากกินแบบเย็นๆแล้วได้เหมือนกับว่าได้คุณค่าเท่ากันอย่างเงี้ยสวัสดีครูพี่ปานนะคะสวัสดีเลขาไมเดือนสวัสดีจะเป็นสวัสดีทุกคนนะคะ มันยังไม่สิบแปดสิบแปดนะคะอิฉันก็เลยเอ่อมาวอมเครื่องวอมเครื่องวอมเครื่องนะคะอ่ะทุกคนค่ะวอมเครื่องกันนะคะวอมเครื่องนะคะวันนี้รับประกันค่ะว่าขณะอีชันเองยังซีดเลยนะคะบทเรียนวันนี้วันแรกนะคะทุกคนคะ่ะคือนะคะล้วงความลับ NLP อ่ะใครไม่เคยรู้จัก NLP หรือนะคะครูสวยขอบคุณค่ะครูพิปานนะคะ เออก็อยากสวยแบบคุณพี่ป่านนะคะคุณพี่ป่านมาไลฟ์เมื่อไหร่สวยมากเราก็เอ๊ะทำไมพี่ป่านสวยมากสวยวันสวยคืนนะคะอ่าเราก็สวยวันสวยคืนนะคะอ่าทุกคนมาดูนะคะอันนี้หนึ่งซองอันนี้สองซองหนึ่งซองกินร้อนๆจะได้ผลดีมากสองซองกินทั้งร้อนและเย็นได้ผลดีมากแต่ใครชอบเย็นแนะนําให้สองอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่แก้วแล้วก็ใส่ปริมาณน้ําที่เท่ากันนะคะเราจะมีผู้ช่วยเป็นแอดมินนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่น้ําไปแล้วใส่ไปอีกค่ะ อ่ะพอทีนี้ใส่น้ำที่เท่ากันวัดให้เท่ากันโอเคนี่นะคะทุกคนนี่ใส่น้ำไปแล้วที่เท่ากันอันนี้หนึ่งซองอันนี้สองซองอันนี้สูตรดั้งเดิมนะคะใครที่อยากกินสูตรเย็นและสูตรร้อนนี่เลยสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนี้คือแบบ ทุกคนสมุนไพรจะละลายไวมากแต่สูตร p l u สนะคะสม,สมุนไพรจะละลายชานิดหนึ่งนะคะมันมีไม่บอกดีกว่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่ไล์ไปด้วยแล้วก็ช่วงพักเบรกอะไรอย่างงี้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเฮ้ยสมองรับไม่ไหวอย่างงี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูหนึ่งซองก่อนนะเวลาชงชานะคะให้ทุกคนทําแบบนี้นะอย่าไปแช่วไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีฝาปิด เพราะฉะนั้นความร้อนจะออกไวมากนะคะความร้อนจะออกไวมากอ่าคุณพี่ปานใช้เครื่องสำอางแล้วก็เยี่ยมมากค่ะคุณพี่ปานขาบอกเลยว่าก่อนขึ้นนะคะนี่เลยแปดแปดแปดค่ะพี่ปานใช้แป้งใช้แปดแปดแปดนะคะใช้ตาหกหกหกอันนี้แปดแปดแปดนะคะอ่านี่เลยสวยไหมคะอันนี้คือหนึ่งซองนะคะเขยา่าเขย่าแบบนี้เรามีแอดมินนะคะยืนเขย่าให้เรา <c oughs> แอดมินให้ยืนเขย่าชาไม่ให้เขย่าตัวเอง <c oughs> นะคะอ่ะอันนี้เป็นสองซองเห็นไหมอันนี้สองซองจะเข้มปี๊ปราจิจารนะคะเขย่าเขย่าแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ใส่น้ําแข็งนะคะอันนี้เราจะใส่นมแก้กกุ้นะคะเนี่เลยโอ้ฟินไหมฟินไหมนะคะอ่ะในระหว่างนี้เขย่าแล้วมาเข้าสูบเรียนนะคะพอดีเลยสิบแปดสิบแปด ทุกคนคะอะหลายคนมีปากกาใช้ปากกากับกระดาษให้เป็นประโยชน์นะคะดิฉันก็ได้ลื้อฟื้นไปกับคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนอะสวัสดีทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรัวรัวรวเลยนะคะไม่ได้ทักทายใครต้องขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าโอ้วันนี้มั่นใจมากเลยได้รื้อฟื้นวิชานะคะโอ,โอ้โหพลังมาเต็มนะคะมาทุกคนคะ่ะสวัสดีพี่บีด้วยนะคะสวัสดีครูอ้อยสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาทุกคนคะ่ะ อะหลายคนนะคะไม่มีความเชื่อเรื่อง NLP หลายคนไม่รู้จักหลายคนสวัสดีช่องทางทีทติเต่ะด้วยนะคะสวัสดีนะคะใครมาแล้วช่วยแชร์นะคะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนสวัสดีค่ะครูม,มั่งนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะทั้งสองช่องทางนะคะอ่ะวันนี้ขออนุญาตทักทายนิดเดียวเพราะว่าจะใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมง10นาทีนะคะเพราะว่าจะพยายามจำกัดเวลาถ้าหากว่า ไม่จบก็จะพยายามเอาให้จบนะคะภายในเวลาที่กําหนดไว้ตอนนี้นะคะครูก็น่าจะจบประมาณนะคะอันนี้ประมาณจะหกโมงครึ่งแล้วเนาะก็น่าจะจบประมาณทุ่มครึ่งนิดๆอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเผื่อกันไว้นิดนึงนะคะหลายคนรู้จักแต่คําว่า nlp จริงๆแล้วครูไม่อยากให้ทุกคนไปสนใจว่าภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วรู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่ได้ทําให้เราไม่เก่งเข้าใจเนาะ มันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องอ่านภาษาอังกฤษให้ออกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแหละนะคะว่า NLP คืออะไร N นะคะทุกคนอ่ะ N มาจากอะไรใครรู้เขียนมานะคะ N ก็คือ n ิวรอนนะคะนิวรอนอ่ะบอกนิดนึงนะแต่จริงๆอ่ะก็ไปท่องมานั่นแหละเพราะไม่ค่อยรู้หรอกทุกคนว่าเออมันยังไงแต่รู้คำแปลนะแต่รู้แปลอ่ะสนะคะ,ะ L l i n g u i s t i c หรือ l i n g u i s t i l i n g u i s t i c อะไรประมาณนี้นะคะภาษาอังกฤษลิ้นก็แข็งๆนะคะอันนี้ต้องให้ครูพิป่ปานนะคะ l i n g u i s t i c l i n g u i s t i c อะไรประมาณนี้นะคะส่วน P คืออะไร programming นะคะแปลตรงตัวทุกอันเลยค่ะ neuron ก็แปลตรงตัวนะคะก็คืออะไรคะ,อะขออนุญาตเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะก็คือจริงๆแล้ว NLP โดยรวมแล้วคือวิทยาศาสตร์เทียมนะคะอันนี้คือไปเรียนมาแล้วจะให้ทุกคนได้รู้ก่อนถ้าคุณไม่รู้ ว่าจริงๆแล้วนะคะว่าต้นตอมันมาจากไหนครูคิดขึ้นขึ้นเองเหรอหรือว่าคนที่มาสอนครูอ่ะเขานั่งสมาธิได้มาเหรอหรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะ NLP มีที่มานะคะมีที่มาแล้วมาจากประเทศอะไรมาจากใครทุกคนคะ NLP จริงๆเป็นทางภาษาของของพวกเราอะคะ่ะจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทียมวิทยาศาสตร์เทียมนะคะนั่นหมายความว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่นํามาทดลองอย่างเช่นนํามาทดลองกับหนู แล้วให้เราเห็นผลหรือนํามาทดลองในห้องทดลองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นการทดลองมุมกว้างนะคะทุกคนทีนี้ NLP อะคะ่ะทุกคนความหมายของของอย่างที่บอกนะคะนิจริงๆเราก็คือระบบของประสาทและสมองนะคะ NLP เขาจะเอามาประกอบกันนะคะ N นิวรก็คือระบบการทํางานของประสาทและสมองนั่นเองซึ่งจริงมันก็อยู่ในวิทยาศาสตร์ นะคะแต่ทําไมเขาใช้คําว่าวิทยาศาสตร์เทียมเพราะมันไม่ได้เกิดการเอาสมองออกมาทดลองมันไม่ได้เอาสมองเข้าห้องทดลองแต่มันคือการนําไปทดลองกับคนจํานวนมากนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่ามันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าห้องทดลองแล้วมีการเซ็นนั่นเรียกว่าวิทยาศาสตร์ของแท้โอเคนะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เทียม แต่เห็นผลแล้วทั่วโลกอะทีนี้อันที่สองนะคะ l ิ n g u i s t i คืออะไรทุกคนก็คือการนำวิธีการเป็นเกี่ยวกับวิธีการนะคะที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองในสมองของเรานั่นเองนะคะโปรแกรมก็ชัดอยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักคําว่าโปรแกรมหรือโปรแกรมมิ่งก็คือเป็นกระบวนการทุกคนเป็นการนำเอากระบวนการเข้ามาใช้เพราะฉะนั้น NLP ง่ายๆแปลงง่ายๆเลยนะคะก็คือ มีกระบวนการมีวิธีการที่จะเปลี่ยนระบบความคิดทางด้านสมองหรือความคิดของเรานั่นเองนั่นหมายความว่าทุกคน NLP มันจะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างทำไมต้องเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรครูหนูขายออนไลน์หนูเป็นนักขายแล้วนักขายมันจะมาเกี่ยวอะไรกับ NLP ทุกคนครูจากคนเป็นหนี้30ล้านไปเรียน NLP กลับมาสร้างธุรกิจ จากเงินศูนบาทหลายคนไม่เชื่อแต่หลายคนติดตามครูมาเมื่อหปีที่แล้วจะรู้เลยสวัสดีค่ะพี่ลุงมาสองช่องทางนะคะหลายคนจะรู้ว่าครูปั้นธุรกิจจากเงินศูนบาทเพราะใน nlp เขาให้เราฝังจิตเข้าไปว่าใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะใช้ความรักให้มากพอนี่คือคีย์ที่ครูได้จากการเรียน nlp ใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะใช้ความรัก ให้มากพอนั่นหมายความว่าเรามีสามโจทย์เนี้ยค่ะไว้กับตัวเองนะคะแล้วทีนี้ทำไมต้องต้อง NLP ทุกคนไปดูดิคนที่ยากยากรวยไม่ได้สักทีคนที่ทำงานบัวตายควายล้มคนที่วิ่งติดจ,จันทร์ไม่ยอมลงจากจันทรเหมือนหนูอะส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่เขาคิดว่านั่นคือคอมฟอร์ทโซนนั่นคือความ ปลอดภัยนั่นคือฉันอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่วันนี้นะคะเราจะมาเคลียร์คลายเราจะลองมาดูกันสิว่าคุณควรที่จะเรียน NLP ต่อไปในอนาคตหรือคุณควรจะตัด NLP ออกจากชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่า NLP จริงๆแล้วมีประโยชน์อะไรใช้ทำอะไรบ้างรู้ทำไมนะคะจริงๆแล้ว NLP เราเรียนเพื่อช่วยในการสื่อสารค่ะช่วยในการพัฒนาตัวเองค่ะช่วยในการบำบัดจิตค่ะโอ้แม่เจ้า บำบัดจิตพัฒนาตัวเองใช้ระบบสมองเพื่อสื่อสารไม่ใช้ใช้อารมณ์หรือปากสื่อสารทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์สื่อสารกันนะคะไม่ได้ใช้ NLP ไม่ได้ใช้ระบบความคิดใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะอ่ะทุกคนลองมาดูกันนะคะสวัสดีช่องทางทีทีด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะครูมีเวลาจํากัดนะคะขออนุญาตถ้าไม่ได้ทักใครต้องขออภัยนะคะ อ่ะทุกคนคะ่ะ NLP มาจากที่ไหนก่อนดีกว่า NLP นะคะขออนุญ,ญาตอานะ่านเนาะเพราะอฉันก็เรียนมาเหมือนพวกคุณแต่ว่าจ่ายเงินเรียนไปครึ่งล้านนะคะทุกคนแล้วเรียนเมื่อสิบปีที่แล้วเอ้ย,อยเรียนเราได้ผลจริงนะคะเรียนแล้วประสบความสําเร็จภายในแค่หกปีเท่านั้นนะคะทุกคนโอ๊ยนานเนาะหกปีไม่นานนะคะทุกคนคะ่ะไม่นานเลยเด็กะเอ่อเพราะว่าเปื่อยมาทั้งชีวิตอ่ะทีนี้ NLP นะคะทุกคนจริงๆไม่ต้องรู้หรอกแต่รู้เพื่อให้หลายคนมั่นใจว่า NLP มันไม่ได้เกิดจากการที่เรานั่งสมาธิแล้วเ,เจอเขานะคะ NLP จริงๆแล้วมาจากนะคะสร้างโดยชาวอเมริกันนะคะริชาร์ดแบลเลอร์และจอห์นกรินเดอร์นี่นะคะจดมามคือในลัสแคลิฟอร์เนียนะคะประมาณนี้ เขาเป็นผู้ค้นเจอคิดค้นแล้วตั้งตำรับนี้ขึ้นมาว่าโอ้ตำรับนะคะไม่ใช่ตำรับชาดูป้าก้านะคะอันนี้เป็นตำรับ NLP เลยนะคะซึ่งเขานำไปทดลองทุกคนเขาใช้กับตัวเองเขาใช้กับครอบครัวเขาใช้กับคนที่ทำงานด้วยกันเขาใช้กับคนรู้จักเขาใช้กับสิ่งแวดล้อมเขาใช้กับสัตว์เขาใช้กับสิ่งเหล่านี้ค่ะจนกลายเป็นเขาอะค่ะได้เห็นผลลัพธ์ จากการที่ทดลองเล็กๆกลายเป็นทดลองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนทดลองเป็นสถาบันทุกคนอึง้งทึ่งไหมไม่ได้หมายความว่าพูดแล้วอันนี้เลยนะเขาทดลองจริงจากสิ่งเล็กๆคือตัวเองจากครอบครัวแล้วนำไปทดลองใกล้ตัวกระจายออกไปจนกลายเป็นสถาบัน จนกลายเป็นโด่งดังมีชื่อเสียงจนกลายเป็นนำมาใช้ได้จริงคนได้รับได้รับการยอมรับจากผู้คนแล้วคนที่ใช้ได้จริงทําไมมันมีทั้งคนที่ได้กับไม่ได้คนไม่ได้จะพูดเสมอว่าอย่าไปเชื่อนะมันไม่จริงเพราะเขาไม่ได้ผลลัพธ์วันนี้เราจะมาเจาะมาล้วงมางัดมางแงะว่าแล้วคนที่ได้ทําไมถึงได้ โอเคไหมคะเราจะไม่พูดถึงคนไม่ได้แต่เรามาดูกันซิว่าคนที่ได้ทําไมมันถึงได้คนที่รวยทําไมถึงรวยอา้าวรวยเอาคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนมันมีคีย์วันนี้แอบเอาคีย์มาให้โอ้นี่ขนาดวันแรกนะคะทุกคนนี่ขนาดวันแรกอีกจะให้ไม่หมดหรอกนะคะจะเก็บไ,ว,ไว้วันต่อไปเดี๋ยววันต่อไปมีอะไรนะคะอ่ะเรารู้เบื้องต้นไปแล้วเนาะทำไมครูถึงบอกชื่อ ผูภ้ภาษาอังกฤษบอกชื่อคนที่ค้นพบหรือว่าทําระบบนี้ครูอยากให้คุณเห็นว่าเราไม่ได้พูดกันเองครูอยากให้หลายๆคนเห็นว่า NLP ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ด้วยซ้าไปนะคะแต่หลายคนแอนตีไ้ไงมาคุณอาจจะเลิกแอนตี้นะคะหลังจากที่เรียนกับครูก็ได้นะคะทุกคนฟังนะคะ เป็น LP จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนก่รกระบวนการนะคะทุกคนที่มันสามารถแปลงสารได้มันแปลงสารจากภายในมันไม่สามารถแปลงสารจากภายนอกก่อนได้สมมุติเราเห็นสีดำเราจะบอกว่าดำนี่คือการกระบวนการของความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นนะคะทุกคนอุ้ยเรากำลังเย็นเลยอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าร้อนเงนี้ยไม่ได้มันมันคือมันอันนี้คือประสบการณ์จริง แต่กระบวนการทุกคนแต่กระบวนการที่จะทําให้คุณอะสําเร็จได้จริงคือการประมวลผลใหม่เท่านั้นทุกคนฟังให้ดีนะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อก่อนถ้าวันนี้คุณมีความเชื่ออะไรผิดผิดสมมุติทุกคนสังเกตดูความเชื่อนะคะถ้าสมมุติว่าคุณไม่เคยเชื่อเลยว่าการสมมุตินะ การสวดมนต์ม <S an> ันด <an> ีมันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่คุณไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะการสวดมนต์คุณไม่เห็นว่ามันได้อะไรคุณไม่เห็นมันเหมือนตัวเงินสมมติว่าเงินในบัญชีคุณเปิดบัญชีเอาสมุดไปปรับคุณจะรู้เลยว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เพราะมันเขียนเป็นตัวเลขเฮ้ยมีหนึ่งล้านเฮ้ยมีหนึ่งพันเฮ้ยมีหนึ่งแสนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความดีหรือเป็นการสวดมนต์สร้างบุญคุณจะไม่ค่อยเชื่อ เพราะว่ามันไม่เห็นน่ะไม่รู้ว่าฉันสวดเนี่ยสวดมนต์มาเก้าปีถ้าจะถามว่าเราได้อะไรทุกคนไม่รู้เลยว่าได้อะไรจากการสวดมนต์มาเก้าปีแต่ลองมองย้อนกลับไปเอาย้อนกลับไปนะมองในเรื่องของ NLP ก่นนะย้อนกลับไปเก้าปีแล้วมาเปรียบเทียบกับวันนี้เฮ้ยเราลองมานึกดูว่าถ้าเราไม่สวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเราไม่หมั่นทำบุญเฮ้ยเราจะมีวันนี้เปล่าวะเราคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม โอ้โหวิ่งเหมือนหนูติดจันทร์คิดแบบเดิมๆว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก NLP ไร้าสาระโอ้โห agement. สวดมนต์ั่งสมาธิทำทำไมเสียเวลาตื่นมาทำงานเลยตื่นมานะโอ้โหตาลีตาเหลือกทุกคนกลัวจะตื่นไม่ทันทโมงหนึง่งจะรีบอาบน้ำแต่งหน้าไปทำงานนี่ไงเราคิดแบบนี้ค่ะทุกคนเราทุกคนคิดกันแบบนี้ทีนี้ทุกคนฟังให้ดีอะไรก็ตามที่เราทดสอบไม่ได้มันไม่เห็น แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปแล้วมาเปรียบเทียบหลังจากที่เราทําจนมันเป็นเนื้อกับเราแล้วอะเราถึงจะมองเห็นว่าเราได้อะไรค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ที่เห็นเลยคุณจะยังไม่มีความเชื่อนั้นเพราะฉะนั้นคุณมาฟังให้ดีนะคะเพราะครูจะมีกลไกลให้คุณนะคะเข้าไปทํามันให้ได้นะคะถ้าวันนี้คุณติดตามครูทุกคนคะ่ะอย่าติดตามเล่นๆอย่าทําเล่นๆหัวหัว ครูสอนฟรีครูต้องยอมรับว่าตัวเองไปเรียน NLP หมดครึ่งล้านนะคะเรียนกับหลายครูบาอาจารย์มากเรียนกดแรงดึงดูดเรียนโอโหเรียนกับอาจารย์บิ๊กบิ๊กที่คุณรู้จักบนโลกออนไลน์บอกแบบนี้นะคะเรียน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 แต่พอเราเรียนทุกคนเราก็ไปเห็นคนนู้นคนนี้คนนี้เราอยากมีผลลัพธ์แล้วทําไมครูถึงมีเดี๋ยวเราตามไปดูกันเราอะค่ะทุกคนการที่ เราจะสามารถเปลี่ยนนะคะอ่าเราสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเรียน n อ p นเเขาจะเรียกไม n d เซ t เขาจะเรียก Mindset นะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่เปลี่ยน mindset ไม่เปลี่ยนความเชื่อคุณยังเชื่อว่าจะเชื่อครูคนนี้ได้เหรออุย้ยแต่ถ้าเมื่อไหล่ที่ครูแบบเฮ้ยยิงแอดมีคนแบบโด่งดังแล้วแบบสวยมากๆครูเก็บค่าคอร์สเท่าไหร่ก็ได้คุณเข้าใจไหม เพราะไมเซ็ตของคุณไม d ซ็ตของคุณเข้าใจว่าคนที่มาสอนเนี่ยต้องดูดีมีระดับ High Class มีบ้านร้อยล้านมีรถห้าสิบล้านมีทรัพย์สินโชว์คุณแล้วคุณจึงจะเกิด Mindset ของความเชื่อแต่พอคนกันลุกมาดูดูแกสิดูบ้าน,นนอกบ้านนอกอย่างเงี้ยไมเซ็ตของคุณมันเกิดอันดีเลยว่าคุณจะเชื่อได้หรอว่าฟังทําไมไร้สาระแบบนี้เลยนี่เรียกว่าไมเซ็ต นะคะมายเซตที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัตินั่นเรียกว่ามายเซตอันนั้นเขาเรียกมายเซตที่แท้จริงนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ไงถ้าคุณปรับมายเซตไม่ได้ครูจากคนที่เป็นหนี้ป่วยปางตายมีมีเปอร์เซ็นต์รอดสาเปตผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเทียมแล้วบริจาร่างกายแล้วครูเปลี่ยนม n d เซตเลยค่ะทุกคนครูเปลี่ยนมาเซตเลยคูจะต้องสวยจะต้องรวยมาก จะต้องสร้างหลักฐานไว้บนโลกใบนี้ฉันจะต้องมีในสิ่งที่ฉันอยากมีชีวิตฉันก็ไม่ได้เหลือน้อยหรือมากกว่าทุกคนวัดกันไม่ได้นะคะคนป่วยก็ไม่ใช่จะตายเร็วนะคะคนป่วยหนังเหนียวมีเยอะมากอีฉันอาจจะเป็นหนึ่งในคนป่วยหนังเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมายเซตค่ะคุณไม่เคยคิดว่าเอ้ยจะสร้างทําไมจะตายอยู่แล้วเออโลกไปทําไมมีเงินเยอะไปทําไมเดี๋ยวก็ตายทุกคนคะคนมีเงินน้อยก็ตาย คนมีเงินมากก็ตายไม่มีใครไม่ตายนะคะทุกคนไม่ว่าจะสูงกว่าเราต่ำกว่าเราตายหมดแต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้ยังไม่ตายไงต้องกินนะคะต้องกินต้องมีชีวิตเพราะฉะนั้น NLP ช่วยเราได้คะ่ะแล้วมาดูกันนะคะว่า NLP เนี่ย กระบวนการไมเซ็ตจริงๆแล้วคืออะไรคะหลายคนเคยชมครูนะคะสามีของหลายคนเคยชมครูพ่อแม่ของหลายคนเคยชมครูนะคะโดยผ่านพวกคุณว่าไปเชื่ออะไรเนี่ยโดนล้างสมองแล้วนะคะทุกคนใครที่สามีหรือพ่อหรือแม่หรือเพื่อนหรือญาติพี่น้องคุณเคยพูดแบบนี้ว่าไปฟังพี่พปอนทําไมโดนแกล้างสมองหมดแล้วคุณต้องกลับไปขอบคุณเขาคะ่ะเพราะจริงๆแล้ว NLP ลึกๆคือการล้างสมองคะ่ะ NLP จริงๆพูดเป็นภาษาพวกเรานะคะทุกคนคือการล้างสมองค่ะคือการล้างสมองส่วนที่มันทำให้คุณไม่ไปข้างหน้าการล้างสมองส่วนที่มันไม่ทำให้คุณพัฒนามันล้างสมองส่วนที่คุณเชื่ออะไรผิดผิดมันล้างสมองทุกคน NLP มันคือการล้างสมองค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเราก็จะพูดกันแบบไฮโซอ่ะ ปรับ m ม n d เซ t สร้างความเชื่อใหม่โอโ้หลูมากเลิศแต่ความจริงแล้วมันคือการล้างสมองค่ะล้างเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็ใส่กระบวนการที่เราต้องการเข้าไปนะคะทีนี้เราล้างสมองทำไมเราเปลี่ยนกระบวนการทำไมเราสร้างวิธีคิดใหม่ทำไมฟังนะคะเพราะเวลานำเอาไปใช้จริงๆมันจะใช้ด้านใดได้บ้างคุณลองดูนะหนึ่ง การสื่อสารการสื่อสารอันดับแรกเลยนะ NLP นะการสื่อสารสมมุตินะคะเราเดินไปด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไงทุกคนเราเห็นเพื่อนเราอ้วนนะแล้วเราเดินไปว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดำไปเปลอไปเที่ยวมาหรอเฮ้ยทำไมดูซ้อมโซมอ่ะอุ้ยหัวยีกวายทำไมจมูกบี้ย หรือกิน่านมาเหรอไม่ปากดำคือเราสนิทกันไงทุกคนเราอาจจะทักทายกันแบบนี้นี่คือคนไม่ถูกฝึกมาคุณไม่ได้ฝึก NLP มาคุณต้องล้างสมองส่วนที่คุณเอ้ยคุณคุณสนิทกันก็จริงเพื่อนคุณก็ยิ้มบ้าฉันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วปอกแกแต่คุณเคยรู้ไหมลึกๆของเขาอ่ะกำลังคิดว่าคุณบูลลี่เขาอยู่เขากำลังคิดว่าเฮ้ย นะเสียใจมันมันฝังมันฝังทุกคนเพราะฉะนั้น NLP คือการเปลี่ยนเปลี่ยนแม้กระทั่งการสื่อสารที่ดีอะทุกคนอย่างเช่นเอาครูจะเปลี่ยนทำไมก็มันดำจริงๆครูไอ้ที่หนูพูดหนูจะเปลี่ยนทำไมก็มันเป็นอย่างที่หนูพูดจริงๆทุกคนมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครต้องการคำดูถูกหรือเหยียดนะคะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก เพราะเราคิดตามวิธีการกระบวนการของเราจริงๆแล้วไม่มีใครต้องการให้เราไปทักเขาว่าโอ้ไม่เจอกันนานฟ้าเต็มหน้าเลยไม่มีค่ะทุกคนเฮย้ยอะไรแบบนี้ไม่มีเราก็เหมือนกันเราอย่าบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยครูเพื่อนหนูทักหนูว่าเฮ้ยอันนี้หน้าคนหรือหน้าลิงทุกคนคะมนุษย์มันถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกนะคะ เพราะฉะนั้นการสื่อสารสำคัญมากวันนี้ถ้าคุณจะสื่อสารกับใครคุณต้องใช้ NLP คือการล้างสมองส่วนที่คุณกำลังจะเอ่ยไปแล้วมันเป็นข้อเสียหรือข้อด้อยของผู้อื่นคุณต้องเปลี่ยนระบบการสื่อสารค่ะนะคะอย่างเช่นเจอเพื่อนคุณมีเรื่องอะไรที่ต้องทักกันมากมาถามจริงเวลาเราทักเพื่อนแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการให้เพื่อนพัฒนาค่ะ พูดแบบอ pues, ื่นอ่ะครูก็หนูหวังดีกับเพื่อนนะก็เพื่อนมันดำจริงจก็เพื่อนมันอ้วนจริงๆริงถ้าหนูไม่พูดมันจะลดไหมทุกคนคะแล้วคุณจะรู้ไหมว่าคุณไปทักจุดด้อยเขาซึ่งเขากําลังพยายามขาวอยู่เขากำลังพยายามขัดตัวอยู่เขาพยายามกําลังลดน้ําหนักอยู่อย่างจริงจังกําลังออกกําลังกายเขากําลังกินอะไรอยู่แล้วไปโดนคุณทักแบบนี้มันหมดกําลังใจค่ะทุกคนมันหมดกําลังใจ นะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคือการสื่อสารคุณต้องเรียน NLP คือการเปลี่ยนระบบสื่อสารในสมองคุณใหม่ฝึกจนกว่าสมองคุณนะคะจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรพูดสิ่งนี้ควรพูดเข้าใจนะคะโอเคต่อไปการตลาดการตลาดค่ะทุกคนช่วย NLP ช่วยเรื่องของการตลาดเกือบ100%ยเปอร์เซนะคะ เกือบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะใช่ค่ะอ้วนพูดเบาๆก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นไม่พูดเราเราไม่ต้องไปคู่นู้หวังดีไปหวังดีอย่างอื่นโอเคนะคะไปหวังดีอย่างอื่นอ่ะทีนี้การตลาด NLP ช่วยในเรื่องการตลาดยังไงโอ้ยทุกคนเชื่อได้เลยว่ามันช่วยได้ร้อยเปอร์เซนต์ NLP คือเขาไม่ให้เราอะคะ่ะทุกคนอันนี้จะบอกก่อนนะว่าเราจะได้อะไรจาก NLP เพราะคุณจะได้อยากเรียนมันต่อไปโอเคไหม แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเรียนหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ครูพูดว่าคุณจะต้องได้จากการเรียน NLP ถ้าคุณพิจารณาดูแล้วไม่เอาสักอย่างไม่เป็นไรไม่ต้องเรียนต่อนะคะสองคุณจะได้ในเรื่องของการตลาดทุกคนเรามักไปทํางานหรือขายสินค้าด้วยระบบการตลาดที่เขาจัดมาให้เราหรือด้วยการตลาดเดิมๆแต่ NLP สอนให้เรามองต่าง มันจะมีการฝังในหัวไปอะค่ะว่าถ้าเราทําเหมือนๆกันทุกคนผลลัพธ์มันจะต้องเหมือนๆกันการจะจ่ายผลลัพธ์ให้เหมือนกันเปอร์เซ็นต์มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเราต้องมีความต่างเขาจะสอนให้เราอะค่ะมองข้ามตรงหน้าค่ะสมมุตินะวันเนี้เราเจอวิกฤตเเราเราเจอวิกฤตโควิดอ่าสามปีสอนถ้าวิกฤตตรงหน้า ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทุกคนมันจะทําให้รู้สึกว่าโอ้ยทําไมโลกมันอยู่ยากจังเลยทําไมมันน่ากลัวไปต่อไม่ได้ตั้งแต่มีโควิดแล้วใจใจถอยทุกคนรู้ไหมธุรกิจหลายธุรกิจตายไปเพราะโควิดแต่หลายธุรกิจดันพุ่งทะยานทะลุจักรวาลเพราะโควิดค่ะหนึ่งโอ้โหทุกคน พวกส่งอาหารเนี่ยเออมีมีชมพูอ่าอะไรเขียวนู้นนี้ผุดเป็นดอกเห็ดบุ่งบุ่งบุ่งบุงบุงเราจากที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันไปกินส้มตำเพียงหนึ่งร้อยบาททุกคนเพิ่มอีกสามสิบได้ส้มตำมากินที่บ้านไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าให้คนขับรถมาส่งเราแทนหรือเมื่อก่อนจะอยากได้รองเท้าสักคู่นึงนี่ต้องไปร้านรองเท้าต้องไปห้าง ไก็ซื้อเบอร์เดิมๆก็เรารองเท้าเบอร์นี้เราก็ต้องซื้อเบอร์นี้แค่ไปเลือกตึ๊ดตืๆๆ๊ดตแต่ทุกวันนี้จิ้มเลยค่ะฉันเคยใส่ยี่ห้ออะไรฉันอยากใส่ยี่ห้ออะไรเอฉันรองเท้าเบอร์อะไรตึๆๆๆๆๆๆๆ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดนี่ไงคะทุกคนทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอทุกคนคิดดูนะเมื่อก่อนใครจะเชื่อล่ะว่าอาหารตามสั่งมีเดลิเวอรี่โอ้เป็นไปได้ยากมากถ้าไม่ใช่ไก่ KFC นะคะของเขานี่ต้นกำเนิดเลยนะใช่ไหม แต่ทุกวันนี้เป็นไงคะอยากกินกะเพราจานละห้าสิบสั่งมากินบ้านได้เลยแล้วไม่มีค่าส่งด้วยนะคะลายเจ้าไม่มีค่าส่งมีโปรโมชั่นไม่มีค่าส่งสั่งเกินหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทไม่มีค่าส่งอ่ะคุณเห็นอะไรไหมคะการตลาดเปลี่ยนไปถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมเรายังคงพูดท้อไม่ไหวไปต่อไม่ได้เราจะไม่ไปการตลาดเขาเรียกว่าอะไรคะการตลาดแบบสิบไปเลยสิบไปเลยนะคะ เพราะฉะนั้น NLP ช่วยในเรื่องของการตลาดได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกอันนี้แค่บอกเฉยๆนะคะว่าคุณจะได้อะไรสคุณจะได้ NLP มันจะช่วยในเรื่องของการขายเมื่อกี้การตลาดนะคะการตลาดที่มันเปลี่ยนไปคุณจะได้ในเรื่องของการขายการขายคืออะไรทุกคนคะบนโลกนี้ตอนนี้เขาไม่ต้องการให้คุณขายจา๋า NLP จะสอนให้เราอะคะ่ะมองหามุมที่ไม่ขายจา๋าครูยกตัวอย่าง ครูขอยกตัวอย่างของเลขาครูล้วกันนะคะเลขามีเดือนเขาอยากได้เครื่อง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 อะไรนะที่ที่เป็นกลมๆอะค่ะแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านให้พร้อมเลยอะค่ะเพราะเขาได้มาทุกคนแทนที่เขาอะจะยกเครื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเครื่องนี้นะจากปกติเป็นหมื่นตอนนี้ฉันซื้อได้หลักพันสนใจติดต่อฉันนะไม่มีไม่มีอะไรน่าจะไปซื้อคุณเลย ฉันไปซื้อผ่านช่องทางนู้นนี้ดีกว่าแต่ NLP มันสอนให้เราอะค่ะไม่ทื่อไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่นั่งแบบอืมอะไรแบบเนี้ยเขาจิตของเราอะมันจะสอนให้เรากระโดดข้ามช็อตว่าเราทําได้มากกว่านี้เราเก่งกว่านี้ใช่ค่ะโรบอทเราเก่งกว่านี้เราทําได้มากกว่านี้ ทุกคนเราแค่ให้อตัวเครื่องดูดฝุ่นอีโรบอรททำงานนะคะอ่าแล้วเราก็ไปตามถ่ายมันเราก็เดินตามถ่ายมันอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเดินตามถ่ายตืดตืดตืดพอถ่ายเสร็จป,ปุ๊บเอามาปุ๊บอุย้ยยังตัดคลิปไม่เป็นอะไรไม่เป็นทุกคนคะโลกโซเชียลมีให้เราคะ่ะเราก็อัดเป็นมันจะมีให้เราอะ่ะใส่เสียงเข้าไปเอาวิดีโอนั้นแหละแล้วเอาเสียงเราอะเข้าไปเราก็พูดไปสิสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อโรบอทนะคะข้าพเจ้ามาทํา ข้าพเจ้ามาอยู่บนโลกนี้เพราะต้องการมาช่วยผู้คนแบบสบายนะคะใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านแบบไฮโซไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องมีแม่บ้านอย่างเงี้เราพร้อมดูแลความสะอาดให้คุณทั้งหลังอย่างเงี้โอ้เราก็ใส่ฟูแบบอะไรเข้าไปทุกคนจากคนจะไม่ไม่ซื้อกลายเป็นดูแล้วก็ไปเห็นโรบอททำอะไรตลกตลกไปขึ้นพรมเอาไปไม่ได้อะก็บอกจุดเสียไปว่าเออ มันไม่สามารถตีนผมได้เพราะตีนมันเบาตีนมันเล็กนะคะมันก็ไม่สามารถตะกุยผมได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําความสะอาดนะคะเราต้องโปรแกรมไวให้มันเลยว่าไปได้แค่ไหนหรือเอาผมออกซะให้เรียบร้อยคุณเห็นอะไรไหมไม่ขายจ๋าเลยไม่ขายจ๋าเลยแต่พรีเซนต์นี่แหละค่ะคุณอย่าบอกว่าอ๋อมันเป็นความคิดของฉันนะไม่เห็นเกี่ยวกับ NLP เลยทุกคนคะ NLP คือการให้เรามองข้ามช็อต ไม่ใช้ให้ย่ำอยู่ในอะไรที่มันต้องทำแบบเดิมๆเ,เหมือนเดิมๆพูดเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นจะได้ในเรื่องของการขายแล้ว NLP นะคะให้อะไรเราอีกเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่หยุดยัง้งเราสามารถไม่ได้อยู่กับที่เราสามารถที่จะทุกคนง่ายๆสบายๆส,สำเร็จได้ไม่วุ่นวไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไม่เหนื่อยได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ NLP สามารถทำให้เราพัฒนา ทีมงานได้ด้วยทุกคนคะบอกแค่ส่วนที่คุณจะได้ก่อนนะยังไม่อธิบาย NLP รักษาโรคได้ด้วยทุกคนคะ NLP รักษาโรคได้ด้วยอาจจะรักษาได้ทั้งหายขาดหรือดีขึ้นเพราะเขาใช้จิตบำบัดเขาใช้วิธีการเปลี่ยน mindset หรือเรียกว่าจิตบำบัดนั่นเองนะคะ ทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคจิตหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนมีภาวะทางใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้ในการแข่งขันเฮย้ยใช้ในการแข่งขันแข่งขันเต้นแข่งขันเปียนโนแข่งขันการทำข้อสอบใช้ได้หมดเลยใช้ในเรื่องของการเงิน NLP ทำให้รวยเรื่องการเงินได้จริง ที่สำคัญที่สุดใช้ในการปรับวิถีชีวิตในครอบครัวได้เป็นอันดับหนึ่งทุกคนคะอันดับหนึ่งคะ่ะอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จาก NLP นะคะทุกคนเออฟังแค่นี้อยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเจาะลึกให้ทีหลังนะคะวันนี้แค่อยากจะมาบทแรกให้คุณได้เห็นนะคะว่าคุณจะได้อะไรจากการเรียน NLP แล้วลองมาดูกันว่าสิ่งที่ครูจะสอนมันจะทำให้คุณได้จริงหรือเปล่า มันจะทําให้ชีวิตคุณดีจริงหรือเปล่ามันจะทําให้คุณเห็นมิติอีกหนึ่งมิติจริงหรือเปล่าหรือ NLP มันเป็นแค่เขาใส่กระดุมก่อนนะคะหรือว่า NLP มันเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กนะคะทุกคนคะ NLP มันคืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะมันคือของจริงนะคะถ้าไม่จริงเขาไม่รวยกันหรอกนะคะทุกคนเขาไม่สําเร็จกันหรอกอ่ะทีนี้ทุกคนคะการที่เราเปลี่ยน mindset นะคะทุกคนการที่เราเปลี่ยน mindset นั่นหมายความว่าเรา เดี๋ยวครูค่ะจะมาบอกคุณในบทต่อไปแล้วมันเปลี่ยนยังไงหรอครูมันจะใช้มันจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยววันนี้จะเจาะลึกให้หน่อยหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันเปลี่ยนได้จริงไหมแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงมันมีกลไกในการเปลี่ยนไหมมีหมดเลยค่ะมันครอบคลุมหมดเลยนะคะทุกคนคะไม่เซตเวลาเราเปลี่ยนสิ่งแรกเลยเราอย่าไปเปลี่ยนคนไกลตัวคุณอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่นคุณอย่าไปคิดเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนเพื่อนโอ๊ยเพื่อนไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลย ทำไมเพื่อนหนะไม่เป็นอย่างนี้อุ้ยทาไมพ่อแม่เป็นอย่างนี้หรือว่าอุ้ยทําไมคนนี้ทําแบบเนี้ยบบอย่าค่ะอย่าเอาไมเซ็ตตัวเองออกมาเพื่อเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้ค่ะเพราะไมเซ็ตถ้ามันเปลี่ยนที่เราได้คนเดียวมันจะเปลี่ยนได้เองโดยที่เราไม่ต้องบังคับเลยสิ่งแรกทุกคนครอบครัวเลยอันดับแรกคุณอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใครนอกจากเปลี่ยนตัวเองแล้วดูผลในครอบครัว วันนี้คุณสังเกตไหมว่าคุณยังใช้วิถีเดิมๆครูก็ยังเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เป็นแต่เราต้องควบคุมเพราะสมองอะคะทุกคนเวลามันเหลืออดหรือเวลาอะไรมันจะพุ่งเพราะนิสัยเดิมแต่ NLP มันจะสอนในเรื่องของการพอเราจะพอเราจะพูดอะไรแรงๆหรือพอเราจะเอยอะไรที่มันไม่ค่อยดีเราจะปรับเปลี่ยนคําพูดแต่มันคงยังพังพรูออกไปอยู่ดีแต่มันจะถูกปรับจากไมเซตของเราค่ะ มันจะเป็นแบบนี้เลยเมื่อเราเปลี่ยนทุกคนจากเราเป็นคนไม่ยิ้มเราก็ยิ้มจากเป็นคนที่ไม่ขอบคุณเราก็ขอบคุณเห็นอะไรก็ขอบคุณทุกคนคะครูไปซื้ออย่างเช่นไปซื้อของกับคุณยายหรือว่าไปเติมน้ํามันหรือว่าครูทําอะไรที่เขามาบริการเราอะค่ะหรือว่าเขามาเช็คบินเวลาเรากินอาหารทุกคนจะได้ยินคําขอบคุณจากครูทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบางทีเขา็งงเอ้า ูต้จงขอบคุณอ่ะบางทีเราขอบคุณก็อ่ะขอบคุณอ,อย่างเงี้ยแต่เราติดปากคาว่าขอบคุณตลอดเลยไม่ว่าใครแม่บ้านมากวาดหน้าบ้านไม่ได้กวาดในบ้านเรากวาดหน้าบ้านเราเห็นว่าขอบคุณนะคะเขางงเราขอบคุณเขาที่เขามาทําความสะอาดให้ถนนมันสะอาดนี่แหละค่ะเป็นการเปลี่ยนมายเซ็ต ที่เราต้องเปลี่ยนที่เราก่อนนะคะแล้วการเงินการงานคนรอบข้างสถานการณ์อะไรทุกอย่างมันจะตามมานะคะทุกคนมันมีความลับหนึ่งที่ครูอะค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าตอนที่คุณเรียนแล้วครูลองเอามาใช้ใหม่ๆเออเอามาใช้ใหม่ๆเลยนะอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าลองเอามาใช้นั่นก็คือการที่ครูอคะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนไม n d เซ็เราอยากสำเร็จ เขาบอกว่าเราต้องทําอะไรที่มันสม่ําเสมอทาทีทีถึงถึงทีทีถึงถึงนั่นเป็นการทาให้คือสมองเราอะ่ะมันถูกฝึกมาให้เราอะ่ะไม่เชื่อให้เราต้านเราก็จะไม่เชื่อเราก็จะต้านมันอยู่อย่างนั้นแต่ NLP อะค่ะเขาบอกว่ากระบวนการทางด้านสมองที่เราจะสามารถเปลี่ยน mindset หรือโปรแกรมเขาได้เราจะต้องทําให้เขาเห็นอย่างทีทีถึงถึงสมองมันถึงจะเชื่อ ระบบนิวรอนในสมองมันถึงจะเชื่อเข้าใจนะคะโดยการป้อนระบบให้เห็นเลยทําให้เขาเห็นทีทีถึงถึงทุกคนเคยเป็นไหมมันเชื่อไม่ได้เรื่องงูมันเชื่อไม่ได้มันเชื่อไม่ได้จริงๆมันเหนือความสามารถของความเชื่อชั้นเพราะฉะนั้นมันต้องป้อนความแบบคุณเข้าใจไหมเราไม่เชื่อเราก็ต้องไปดูแบบไปดูทีทีถึงถึงทีทีถึงถึงอ่ะ ครูนี่ดูหมดนะรายการมูมูขชาภาพไปมูอะไรอะไรที่มูมูอ่ะทุกคนอคุณนู่นนี่นั่นที่ไปมูวัดนั้นไปมูวัดนี้มีพญานาคมีพญาครุฑมูเพราะมันเชื่อไม่ได้มันเชื่อยากเพราะฉะนั้นทํำยังไงทํำยังไงความเชื่อในสมองมันจะถึงถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องไปเสพทีทีถึงถึงทีทีถึงถึงดูบ่อยๆดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูความเป็นไปได้ดูอะไรแบบเนี้ย ไปไปมามาทุกคนดูจนติดไปไปมามาดูจนชอบไปไปมามาดูจนคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปไหว้เฮ้ยฉันจะต้องไปเฮ้ยใช่เลยน้องดาป้อนหลักฐานให้สมองเพราะมนุษย์เราเกิดมาต่างที่ต่างถิ่นต่างความรู้ต่างตรกกะต่างความสามารถต่างใบปริญญาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยน อย่างควัวตักกะเยอะเรียนดีได้ที่หนึ่งเกียรินิยมผ่านมาหมดแล้วทุกคนสมองอะ่ะมันจะอะไรก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์ให้ได้ไรเงี้ยแต่ NLP บอกว่าทีทีเลยถึงถึงเลยเอาให้สมองเนี่ยมันไม่มีเวลาจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้อะทุกคนพอเราเรียนแบบนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้มูเป็นเนาะเออแต่เราจะเอามาใช้ยังไงดีวะตอนนั้นมันยังมูไม่เป็นอะ ทุกคนรู้ไหมเอามาใช้จากอะไรเอออันนี้ความลับเดี๋ยวดิอ้อไม่อยากจะเปิดเลยเดี๋ยวค่ะอีฉันนะคะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วอีชันไลฟ์เกือบทุกวันไลฟ์ like เกือบทุกวันอันนี้เป็นความลับนะเป็นความลับว่าทําไมต้องไลฟ์ทุกวันทุกคนไลฟ์ like ตอนนั้นไม่เคยคิดเลยนะว่าไลฟ์แล้วจะมีลูกค้าไลฟ์แล้วจะ ไป60สิบประเทศทั่วโลกขนาดนี้ไล์แล้วเงินจะมาหาศาลขนาดนี้ไม่เคยขายคอร์สไม่เคยขายคอร์สค่ะทุกคนไล่มึงมึงเอาอะไรมาไล่นักหนาวะเฮ้ยคุณพิพรแกลไล่สามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยแกไม่ไล่ห้าวันปีหนึ่งปีสองปีสามไปดูได้เลยย้อนไปดูนะคะปีหนึ่งปีสองปีสามสามปีแรกไล์หยุดไปปีละห้าวันไม่เกินสิบวันในหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันลาอยู่ห้าวันหรือสิบวันไม่รู้ ไลฟ์มันทุกวันไลฟ์จนคนงงว่ามันพูดอะไรผู้เหมัรู้เรื่องเลยบางคนก็ามามันรู้ดูโอ้ยไม่อยากฟังเลยพูดอะไรเสียงแหลมแหลมเมืม่อก่อนมีไม้ใหม่แบบนี้ไม่มีทุกคนไม่มีไม้แล้วก็มีพอมีปุ๊บก็เป็นไม้ผุผุพังพังไม่เปลี่ยนเพราะอยากมีจุดเด่นความลับความลับของการไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์เพื่อต้องการคนดูฟังดีๆฟังดีๆนะทุกคน จริงๆว่าจะไม่เปิดแต่เปิดเพื่อเพื่อให้พวกคุณมาติดตาม ep สองสามสี่ห้างไงโอเคนะคะดูจริงแม่ออบอกจริงหลายคนแบบเฮ้ยกลัวเลยอะไรอย่างเงี้ทุกคนเพราะเวลาเราไลฟ์เวลาเราไล่อะค่ะลึกๆของเราอะไม่รู้หรอกว่าใครจะซื้อสินค้าไม่รู้หรอกว่าใครจะมาฟังเราเอ่ยชื่อเขาไม่หมดหรอกเรามองไม่เห็นหมดทุกคนหรอกข้างบนมันก็โชว์แค่ห้ารูปโชว์แค่ตัวเลขว่าดูกี่คนคน สมัยก่อนเขาถึงขั้นสอนกันว่าให้ปิดตัวเลขจะได้ไม่ต้องรู้ว่ามีคนดูเรากี่คนคุณไม่คิดเลยเหรอว่านั่นคือนั่นคือเป็นคีย์สำคัญนั่นคือเป็นปริศนาคุณไม่คิดเหรอนั่นคือปริศนาว่าทำไมต้องปิดคนดูเฮ้ยทำไมต้องปิดจำนวนคนดูแล้วไลไปีเลยไม่มีคนดูไม่ต้องสนใจคุณอาจจะคิดเหมือนที่ครูเคยบอกอ่ะ โอ้ยไม่ท้อกันบ้างเลยเหรอไรมีคนดูหนึ่งคนสองคนไม่คิดจะพัฒนากันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องเจอบททดสอบแรงต้านเจอแบบแรงกระแทกแรงกระแทกเพราะคุณเจอมาเยอะนะคะถ้าคุณผ่านด่านไม่ได้คุณจะไม่มีวันนั่งได้6ปีแบบนี้ค่ะเข้าใจนะคะคุณจะผูกผูกปะะผผโโแต่ครัวค่ะทุกคนโดนทั้งหน้าแก่โดนทั้งออะไรเนี่ยสินค้าคนแก่โดนอะไรอีกคะพูดเลยไม่รู้เรื่องเลย วิยหน้าป่วยมากเลยเอาไปนอนจับมันไปนอนนะคะใครเอาคนป่วยมานั่งไหลโอ๋มึงจะขายอะไรอ่ะคือมึงไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโดนเยอะมันทําให้เราอะไรคะเกิดภูมิมันทําให้เรารู้สึกว่าจะทำมึงดูนะกูจะนั่งไหลจนกว่ากูจะสวยกูจะนั่งไหลจนกว่ากูจะรวยกูจะนั่งไหลจนกว่าพวกที่ปรามาสเราจะเห็นเราอ่ะอยู่แบบเนี้ยยั่งยืนแล้วประสบความสําเร็จ นี่คือสิ่งที่เราเรียนมาเราเรียนมาค่ะทุกคนหลายคนนิดนึงก็ทอ้อคนไม่ดูก็ถอยอแม่ไม่มาเชียร์ก็น้อยลูกไม่เข้าก็นิ่งทุกคนเราไลฟ์เพื่ออะไรฟัง NLP บอกว่ามันต้องทีมันต้องถึงมันต้องกล้าแม้มันต้องมึนหน้ามันต้องมึนเข้าใจไหมคะมันต้องแบบ ไม่สะทกสะทานต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่ได้จะไลฟ์เพื่อให้เราอยู่จุดนี้ค่ะอันนั้นสําหรับครูนะคะไล์ไปง่วงไปนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างการไลฟ์ใครไม่ไลฟ์ไม่ผิดนะคะทุกคนเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งแอนตี้มันแค่น้าจิ้มนะคะนิดเดียวโดนแทงนิดเดียวเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็หายเจ็บล้เดี๋ยวเอายาทิงเจอเดี๋ยวจะเอามช่ทิงเจอลาดอีกแล้วเดี๋ยวจะเอายามาไปเดี๋ยวเอาสเปชช์ให้ไดาเดี๋ยวเอาสเปชช์ให้เสร็จแล้วทุกคนค่ะทาไมครูถึงไลฟ์เพราะครูเรียนมาว่าคนที่ดูเราอยู่ข้างในมันมักน้อยกว่าคนที่ดูเราอยู่ข้างนอกแน่นอนเราสวมเราใส่ไมซ์เซ็ตเราในหัวแบบนี้ค่ะคนที่ดูเราข้างใน ต่อให้หนึ่งคนสองคนสามคนเราไม่ได้เราขอบคุณเราขอบคุณเลยทุกคนเราขอบคุณด้วยหัวใจเลยแต่คนที่ดูอยู่ข้างนอกมันคือจํานวนมาหาศาลมากเพราะอะไรรู้ไหมคะการเรียนรู้ของครูก็คือเอาตัวเองเป็นหลักทุกคนคะไปดูเขาไลฟ์ขายเสื้อชั้นในค่ะดึง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 ,ดง,ดงแบบนี้ค่ะอ,อกอกใหญ่อกโตอกนูนอกตั้งอกนี้อกย้อย เราอยากสั่งให้นะเนาะเฮ้ยใสแ่แล้วมันอกตั้งโหแล้วมันกระดันส่งให้ดูใส่แล้วมันดังแบบนี้เนาะแล้วมันอึมแบบนี้โหทุกคนเรานั่งอยู่ข้างนอกเอนกโอยอยากได้เฮ้ยสวยอะหอหใส่แล้วนมตั้งโอ้โเราก็อยู่แบบนี้เนาะใส่แล้วหนะ้าอกสวยปพิ่เราก็อยู่แบบนี้นะคะทุกคนถามจริงเราเข้าไปไหมไม่เข้าเพราะอะไรไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนกูเห็น เข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโคดดาทักไม่ได้โคดดาชอบอยู่เอ้ยเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวตานอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแซลเอ้ยเห็นคุณี่พนมาเอฟชุดชั้นในนมตั้งไม่ได้ค่ะไม่ได้เข้าไม่ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอีฉันทําไงคะแอบอยู่ค่ะไม่เข้าค่ะนะคะแล้วก็แอบจําค่ะว่าอืมอันนี้อฝีของใครนะโอเคนะคะแล้วอีฉันไปโยนก็ทุกคนเสร็จแล้ว ถึงแม้อีฉันจะไม่ย้อนอีฉันก็สั่งค่ะโดยการอาจดไว้แล้วแล้วก็อินบ็อกอินบ็อกค่ะเอาชุดชั้นในหน้าอกตั้งค่ะครึ่งโหล <c oughs> เด็คกค่ะกางเกงในยกตูยกก้นอย่างเงี้ยหนึ่งโหลค่ะคืออีฉันจะกล้าออกมาไหมนี่นะคะเป็นกางเกงในยกก้นใส่ไปแล้วตูดใหญ่ก้นใหญ่อีฉันจะกล้ากดเข้าไปไหมคะเพราะอีฉันกลัวอีฉันญาติเยอะเพื่อนเยอะอีฉันเป็นคนอยไม่ได้ค่ะ อีฉันเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าอีฉันใส่เกงในเสริมก้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ข้างนอกถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจงทำด้วยใจที่มีความสุขค่ะไม่ต้องนอยเลยว่าจะมีคนดูเราเราไปได้ชนใครเพราะคนของคุณจะไม่ดูใครคนของคุณจะแอบดูคุณคนของใครก็จะอยู่กับคนของคนนั้นไม่มีหรอกทุกคนฉันนะเป็นเนอฟซีนงดา แต่ฉันนะขอบพระคุณค่ะสําหรับหัวใจตรงนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะคือคนของใครก็ของคนนั้นอย่างเช่นเราอะ่ะกาลังดูพี่วันอยู่เนี้ยเราเป็นเอฟซแต่แต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไงเดี๋ยวพี่วันรู้ไงว่าเราเข้าไปนะเราแบบเออเราเรา,โกโกเรามีอีโก้ไงเรามีอีโก้แล้วก็แอบ,บดูคนของพี่วันจะไม่ไปดูใครเขาเจอพี่วันเขาก็จะแอบ,บดูมันไส้บ้างแหละ ุิยสวยกว่าฉันบ้างแหละหรืออะไรบ้างแหละเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจงท่องเอาไว้ค่ะคนที่ไลฟ์นะคะแล้วถอดใจนะคะจำไว้เลยใช่เลยพี่ลูกคนของใครก็ของคนนั้นวันนี้เรามีหน้าที่เราขึ้นไลฟ์เลยค่ะแต่ถ้าเราดูอุย้ยแม่ไลฟ์ไปเชียร์แม่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาหรืออุย้ยลูกไลฟ์เดี๋ยวไม่มีคนดูลูกไปเชียร์ลูกก่อนดีกว่าแล้วฉันค่อยมาได้หมดเลยค่ะแต่คุณจําไว้อันนี้สําหรับคนที่ไลฟ์นะคะสําหรับคนชอบไลฟ์นะคะ ครูเป็นคนไม่ชอบไลฟ์ถามพี่ลุงได้เลยครูกับพี่ลุงไม่ชอบไลฟ์เลยถึงถึงขั้นเราอ่ะชวนกันไปเรียนอันนี้ก็เป็น NLP นะชวนพี่ลุงไปเรียน NLP จำไม่ได้ว่าตอนนั้นพี่ป่านได้ไปไหมนะคะลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะไม่น่าจะไปหรือเปล่านะคะเออไปเสร็จทุกคนโอ้ไม่เคยไลฟ์เขาให้จับกล้องไลฟ์ในห้องอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไลฟ์พร้อมกันเป็นร้อยร้อยคนแม่เจ้าสั่นสู้ค่ะสั่นสู้นะคะ คือกดกล้องไม่เป็นว่ากดตรงไหนพี่ลุงอ่ะกดไปแล้วยังไม่รู้พอนมันกดยังไงเอาลุงนั่นมันไล่แล้วเนี่ยมันไลแล้วเราถึงขั้นนั้นกันเลยเพราะเราไม่กล้าไลายเราไม่กล้าแล้วเ,เราไล์เสร็จเรายังคุยกันว่าแบบมันเป็นยังไงมาดูย้อนประมาณสิบตลบทุกคนมาดูย้อนสิบตลบว่าว่าเราไล์เป็นยังไงคุณเห็นอะไรไหมเราไม่ได้เคยชอบการไล์แต่เราเรียนมาว่าจําไว้เลย ผลลั์มันไม่ได้หมายความว่าคนติดตามคุณแค่ร้อยหรือแค่ล้านมันไม่ได้เกี่ยวว่าวันนี้พี่ปั่นไม่ได้ไปเนาะตอนนั้นครูพี่ปั่นยังไม่ได้ไปนะคะทุกคนตอนนั้นคือพี่ปั่นสวยยังไงพี่ปั่นก็ขึ้น5 4 3สี่สามหนึ่งไลฟ์ได้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราคิดไงเุ้ยเรามีสวยแล้วทำไงดีว่าต,ตอนนั้นหน้าขนาดนั้นดันทุกคนแบบว่าไม่กล้าขึ้นจริงหน้าแบบโ oh อ้ย่างี้เลยทีนี้ครูนะคะตอนที่ไปเรียนพี่ลุงจะจำได้ ครูถามว่าใครไม่กล้าไลฟ์อีฉันยกมือเลยอิฉันเป็นคนที่ยี่อย่างเงี้ยหน้ามืนหน้ามืนเลยยกมือครูบอกให้ยืนขึ้นทําไมไม่กล้าไลฟ์หนูว่าหนูไม่สวยค่ะห <laughs> นูว่าหนูไม่สวยค่ะเป็นไงเป็นไงที่อย่างงี้กล้าตอบที่แบบนี้กล้าตอบเพราะอะไรคะทุกคนเพราะในวันที่เรายังไม่กล้าที่จะทําอะไรก็ตามเราจะบอกว่าหนึ่งเราไม่ชอบสองเรามีเหตุผล เขาข้างตัวเองเสมอเรามักซับพอร์ตความคิดตัวเองนี่แหละค่ะทุกคน NLP มันจะสอนให้เราทลายกำแพงนั้นค่ะมันจะสอนให้เราอะทำสิ่งไม่ชอบสร้างเงินได้ NLP มันสามารถแปลงสมองของเราในสิ่งที่เราทำไม่ได้ให้เราทำได้ NLP มันสามารถทำให้เราจากคนไม่มีเงินแต่ตั้นเงินได้ในอากาศทุกคนถ้าครูทำไม่ได้ครูจะไม่กล้ามานั่งพูดตรงนี้เลยจะไม่กล้าเลยค่ะทุกคน ตอนครูไปเรียนทุกคนคะหลายคนบอกครูไม่มีเงินเลาเอาเงินไปเรียนไหนต้องเป็นล้าักต้องเป็นครึ่งล้านทุกคนคะเริ่มเรียนจากตอนไม่มีเอาบัตรเครดิตไปกู้มาเรียนหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาชีพขายของเก่านะคะไปประมูลของเอาของเก่ามาล้างขายไปเอาของเก่าคนที่บ้านมาล้างขายมาขายขายขายเพื่อที่จะไปเรียน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 แล้วเป็นคนขี้งกเสียดายเงินเรียนแล้วต้องได้เงินคือเรียนแล้วต้องได้เรียนแล้วต้องสําเร็จเท่านั้นไม่เคยที่เรียนแล้วปล่อยทิ้งค่ะ เพราะว่าเป็นคนงกเป็นคนที่เสียดายสิ่งที่จ่ายไปอะค่ะมันต้องได้เป็นตีเป็นกําไรเป็นเงินก็ได้เป็นความรู้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันมองเห็นนี่คือสิ่งที่ครูทํามาโดยตลอดทีนี้พอเรารู้ขี่นี้ทุกคนลองมองดูนะในวันที่ครูอะค่ะ,ะในวันที่ครูอะไม่กล้าหลายแต่พอกลับมาบ้านทุกคน มันคือเปิดเพลงเปิดเพลงเต้นเปิดเพลงครูบอกว่าให้เปิดเพลงเพื่อที่จะแบบอ่าลบความกลัวค่ะทุกคนก็เปิดสามรอบแล้วมันยังไม่หายกลัวเลยอ่ะเออเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกคือคือบอสยังขำอ่ะทุกคนออาเปิดแล้วพอพอเพลงจบไม่รู้จะไปยังไงเออเปิดอีกพอเพลงจบเออเปิดอีกอยู่แบบเนี้ยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะเรากําลังต่อสู้กับความไม่กล้าและความกลัวถ้าวันนี้คุณกลัวแล้วคุณไม่สู้ คุณไม่มีทางที่ชนะมันเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นกลัวสู้ไปสู่ชัยชนะแค่นั้นเองทีนี้ทุกคนฟังให้ดีนะคะนั่นเป็นความลับที่ครูมาไลค์คนดูครูนะสูงสุดตอนนั้นน่าจะแค่หลักเท่าไหร่หรือเ่าูสูงสุดไม่ไม่หมายถึงที่ไลค์มาทั้งหมดน่ะน่าจะเป็นถึงพันอยูนะ่เนาะ ถึงพันน่ะทุกคนจากไม่มีคนดูจากหลักสิบสิบร้อยมาเป็นหลักพันน่ะแล้วสิ่งที่ครูได้ไม่ใช่จํานวนคนดูที่ครูต้องการคือจะดูหนึ่งดูสิบเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ด้านหลังกล้องอีกเป็นล้านทุกคนคะในทีทีในติ๊ต่อมีคนแฮชแท็กคุณลองกดแฮชแท็กนะแล้วค้นหาคําว่าครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นุพะเก้าไทยแลนด ร้อยแปดสิบกว่าล้านฮท็กร้อยแปดสิบกว่าล้านค่ะตอนนั้นร้อยตอนนั้นยังไม่ถึงนะตอนนั้นประมาณร้อยสี่ร้อยห้าสิบอ่ะก็มีคนไปเชิญไปออกรายการค่ะคนล้านวิวมีรายการเชิญไปออกรายการค่ะคนล้านวิวทุกคนคะแต่พอมาดูหนะ้าจออตอนนั้นมีคนติดตามเจ็ดพันตอนนี้ขึ้นหมื่นสามแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะไม่ได้เป็นแสนไม่ได้เป็นแสน ในในเ b ก็เต็มห้าพันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็มรับเพื่อนใหม่ก็ไม่ได้แต่คุณดูสิสิ่งที่ครูได้มากกว่าสิ่งที่ครูทำอ่ะให้คุณดูเองนั่นคือผลลัพธ์เพราะเราไม่ได้ต้องการผลลัพธ์คือคนดูหรือคนติดตามเราต้องการผลลัพธ์จากอะไรนี่ไงทุกคนคนตามเราหลังบ้านเยอะเขาจะดูว่า สมมติเนาะเราผุกผูกโผล่มามาไปไปอยากโพสก็โพสไม่อยากโพสก็ไม่โพสเดี๋ยวทีทีก็ปิดกั้นเดี๋ยวเอฟบีก็ปิดกั้นมันเพราะอะไรทุกคนมันกลายเป็นเขาไม่มั่นใจแต่หนึ่งปีเต็มครูไม่มาห้าวันสามร้อยหกสิบห้าไม่มาห้าถึงสิบวันไม่ได้สนใจอะไรขอให้มาเป็นวินยัยมามามา,มาพูดในสิ่งที่เรารู้ เรารู้อะไรเอาออกมาพูดเราเอ้วันนี้พูดเรื่องอะไรดีอ่ะพูดเรื่องธรรมะดีกว่าเอาออกมาพูดเฮ้ยวันนี้เป็นเรียน NLP เราได้อะไรได้เรื่องกลับผัวเอากลับผัวอาออมาพูดเฮ้ยไเป็นเรียน NLP ได้ไอ้ NLP ได้อะไรเอามาพูดเฮ้ยมูแล้วได้อะไรเอาออมาพูดมันคือการฝึกวินัยเพื่อให้เราก้าวแบบอย่างนี้ยค่ะเพราะเราตัดสินใจแล้วไงว่าเราจะสําเร็จจาก NLP คุณคิดดูนะคะว่าจากวันที่ไม่มีคนดูเราเลย จนถึงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนดูเราเลยเหมือนเดิมนะคะไอ้ที่พูดอพูดเพื่ออะไรนะจากเริ่มต้นไม่ค่อยมีคนดูเราทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครดูเราเหมือนเดิมย่อยก็ยังอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะภูมิใจไหมคะภูมิใจทุกคนภูมิใจนะคะเพราะอะไรก็เราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราต้องการอะไรนะคะเราต้องการยอดขายเราต้องการให้ลูกเราขายได้เราต้องการให้ตัวเองขายได้ เขาใจนะคะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเป้าหมายครูมันชัดเจนนะคะจะไม่มีคนดูทุกวันนี้ก็ไม่มีคนดูเดคกาชัดเจนนะไม่ไปถึงพันกับทุกคนเอาแค่ทะลุร้อยนี่ยังยากนี่ถ้าไม่ล่อด้วย NLP ไม่ถึงร้อยค่ะทุกคนนะคะนี่ต้องเอา NLP มาลอ,อกกันเลยนะคุณเห็นไหมวันนี้ครูใช้ NLP ได้ครูใช้ NLP แล้วครูบอกว่า,วาเดี๋ยวจะใช้ NLP ดูดคนมาเป็นร้อยให้ดูมาจริงเชื่อหรือยังว่า n LP ใช้ได้ นะคะ n อ p นไม่ใช่การมโนแต่คือการคิดข้ามช็อตไปแล้วว่ามันจะได้อะไรครูไล่สนุกทุกวันน่ารักมากเลยน้ําจิ้มนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสนุกกว่านี้อีกค่ะน้ําจิม้มเพราะครูจะเอาเรื่องราวที่มันทําได้จริงมันได้จริงๆมีคนที่เป็นตัวอย่างได้จริงแล้วครูจะให้คุณเห็นด้วยว่าทําไมเขาไปสู่จุดสูงสุดแล้วเขาถึงลงมามันมีจุดไหนที่ทําผิดทําพลาดทุกคนมันจะมีช่วงที่เราต้องปล่อยลอยนะคะ แม่พูดคำชุนได้นะจริงค่ะพี่พีทนะคะทีนี้ทุกคนคะ่ะอะทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ของครูแบบนิดๆหน่อยๆกันบ้างเพื่อที่จะให้คุณแบบเป็นแบบน้ำชโลมใจนะคะน้ำชโลมใจเพื่อที่จะติดตามต่อไปทุกคนคะ่ะ NLP อชันก็ไม่ได้จะมีแรงมาทุกวันหรอกนะคะอิฉันก็อาจจะมาวันเว้นวัน,วน,วนถ้าวันไหนที่คุณเห็นว่าอิชันไม่ได้มา18.18 18, หรือว่าเลยไปเซลล์สินาทีคุณคุณ,ค,ณคุณไม่ต้องรอนะคะ เพราะว่าฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเลยเพราะว่างานประจําเยอะมากค่ะทุกคนงานเยอะมากๆตอนนี้นะคะล้นมือล้นล้นไปหมดจริงๆนะคะแต่ก็จะพยายามนั่นแหละทุกคนจะหยุดให้น้อยที่สุดอาทิตย์นึงก็อาจจะหยุดสักสองวันอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อทุกคนมาดูนะคะเรามาเริ่มดูว่าครูได้ผลลัพธ์ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าใครรู้เรื่องนี้นะคะจะจบละแล้วก็เวลาน่าจะได้พอดีนะคะทุกคนคะคุณมาดูนะ ครูจะให้คุณดูเป็นน้ำจิ้มอไม่ใช่น้องน้ำจิ้มนะคะไม่ใช่น้องน้ำจิ้มแต่จะให้ดูเป็นน้ำจิ้มเพื่อจะจะเป็นน้ำย่อยต่อไปนะคะทำไมครูจากคนมีบ้านหลังเดียวตอนนี้มีบ้านหนึ่งสองสามรวมคอนโดสี่ห้าหกห้าถึงหกค่ะห้าถึงหกไอ้ที่ถึงนี่คือไอถึงหกนี่คือกำกำกึงก่งกึ ตีไปห้าก็พอทำไมถึงมีบ้านบวกคอนโดตั้งห้าที่ที่ดินจากที่ขายหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือเลยแต่หาขายหมดเกลี้ยงทับนี่คือที่มาของคำว่าเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับเกลี้ยงเกลี้ยงตับนะคะคืออีชั้นหมดนี้ได้ไงโอ้อีฉันขายแกลกร้านก็มีอะไรสมบัติพัสถานอะไรเอาไปขายหมดใช่นี่ค่ะเกลี้ยงตับนี่เป็นที่มาของคําว่าเกลี้ยงตับนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออนะคะ แต่ตอนนี้เป็นไงโอ้ยนับนิ้วก่อนนะมีฉนดกี่ใบฉนดต,ต้องเป็นสีแดงนะคะฉนดนี้ต้องเป็นสีแดงนะคะไม่ใช่สีอ่ำเขียวนะฮะหรือไม่ใช่สีดำถ้าเป็นสีเขียวนะะทุกคนมันก็จะเป็นอาจจะเอาไปจำนองได้เอาไปอะไรได้แต่ก็ต้องแบบดูเหตุและผลแต่ถ้าเป็นสีดำเอาจำนองไม่ได้เพราะฉะนั้นฉนดต,ต้องเป็นสีแดงเด็ะ อิชันโฉดสีแดงทุกใบนะคะเงินสดเงินสดเงินสดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะทำได้ไหมแล้วครูวเวอร์ไปไหม,มครูสอนแล้วทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วทำยังไงโอ้ท้าไมครูถึงมีของแบรนด์เนมนะคะไม่ไม่ได้ราคาแพงอะไรแต่ทำไมมีนะคะ แล้วทำไมครูถึงกินอาหารมื้อหนูหนูได้นอนโรงแรมระดับแบบคืนละเป็นหมื่นสองหมื่นได้ทำไมครูถึงมีเพื่อนเป็นมหาเศรษฐีทำไมครูถึงขายดีขายปังมาฟังค่ะทุกคนครูเคยสอนไทรหลายคนแล้วแต่คุณไม่ฟินพอเราไม่ฟินความต้องการเรามันลดลงความเวลาคุณเจอบททดสอบคุณจะไหลไปตามบททดสอบนั้นเสมอยกตัวอ,อย่างคุณอยากได้บ้านอะ คือมันอยากได้อ่ะทุกคนใจมันอยากได้แต่ข้างนอกมันต่อต้านคือใจนะไปดูเขาเล่นละครไปดูในละครโอ้ยฉันอยากอยู่แบบบ้านทรายทองฉันอยากมีที่นอนแบบนี้ฉันอยากมีรถแบบนี้บ้านฉันต้องปลูกต้นไม้แบบนี้อุ้ยบ้านฉันต้องแบบแบบนี้ฉันอยากมีกระจกแบบนี้ทุกคนคะเราอยากได้แบบบ้านแบบนี้ในใจเราอ่ะโอ้โหอยากมากแต่ข้างนอกมันจะมีแรงต้านแบบนี้ โอ้ยไอ้บ้านที่เช่าอยู่เนี้ยนะก็เอาหาบ้านราคาสักหลักสองสามแสนให้ได้ก่อนเถอะเสียงข้างนอกนี่ดังมากเลยทุกคนมันดังกลบมันจะดังกลบเราเสียงข้างในนะทุกคนมันจริงๆแล้วนะคนข้างในเราอ,อ่ะโคตรเจ๋งแต่เวลาโดนของจริงมาคนข้างในเป็นเงี้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วอย่าจำกูเลยอย่างนี้คนข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนเช่นเราโอ้โหเราอยากได้มากเลยเอ่ะเราเห็นคนนี้มีบ้านเราไม่อยากเช่าเราไม่อยากเออ มีบ้านหลังเล็กเราอยากมีบ้านหลังใหญ่อะอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอครูบอกคุณว่าคุณอยากมีแต่คุณยังไม่เคยรู้แม้กระทั่งสีบ้านใหม่อ่ะกลิ่นเป็นยังไงโซฟาใหม่ที่เวลาเราไปนั่งอ่ะมันฟินขนาดไหนแล้วเวลาเดินไปดูบ้านอ่ะมันรู้สึกนมตั้งไหมมันรู้สึกยืดไหมเวลาเขาพาเราเดินดูบ้านอ่ะมันจะรู้สึกยืดไหมอย่างเงี้ยคุณไม่ยอม คือทุกคนมันไม่รู้ว่ามันจะพูดคาไหนอะ่ะทําให้เห็นทุกสิ่งจริงกระเบลเลยนะทุกอย่างทําให้เห็นทําให้ดูทําให้รู้ทําให้ตามแต่พอคุณโดนบททดสอบนิดนึงว่าครูหนูเคยไปแล้วเขาไม่ต้อนรับหนูเลยแม้แต่น้าเปล่าก็ไม่เอาให้กินครูค้าไปดูแล้วค่ะสามหลังแล้วค่ะไม่ได้สักหลังเลยค่ะโอ้ยครูคะหนูไปดูจนโครงการทุกโครงการมันจําหนูได้แล้วค่ะเออหนูหนูจะไม่กล้าไปแล้วค่ะ ทุกคนเราเป็นใครถ้าเราอยากอยู่บ้านเบอร์นั้นแสดงว่าเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะแต่คุณเองต่างหากที่ไปแล้วรู้สึกว่าตัวนิดเดียวเดินกูมาเพราะว่าครูบอกเดินอย่างเงี้ยเดินย่องย่องกูมาเพราะว่าครูบอกครูบอกว่ากูอยากได้บ้านให้กูมาดูบ้านครูบอกว่าแต่คุณไปด้วยความเป็นตัวเล็กอะคุณไปด้วยความขาดแคลนคุณไปด้วยความแบบไม่เชื่อใจตัวเอง แต่คุณดันเชื่อเสียงข้างนอกอะ่ะที่มีคนทําหน้าใส่แล้วก็มองคุณวันที่ครูไปซื้อรถเบนซ์คันแรกสามล้านกว่าบาทใส่กางเกงวอร์มใส่กางเกงนอนน่ะทุกคนเสื้อยืดรองเท้าแตะไปส่งลูกมาจากโรงเรียนบอกบอสเลี้ยวเลยแล้วเขาเพิ่งเปิดเบนซ์เพิ่งเปิดและไอ้ฉันลากแตะเข้าไปคุณมองภ้าพน,นะ ถ้าเราไม่ถูกฝึกมาเราจะรู้สึกว่ามันมีคู่ควรเฮ้ยเขาจะขายให้เราไหมเราต้องสร้างความกล้าก่อนไงทุกคนแล้วความคู่ควรมันจะตามมาโอ้เป็นไงทุกคนใส่กางเกงนอนใส่เสื้อยืดสีขาวจําได้เลยลากรองเท้าแตะบอกให้บอสเลี้ยวเข้าร้านเบน์เลยพอเข้าไปปุ๊บมองค่ะไม่มีใครมารับพี่ชันเลยมองค่ะนี่ฉันเข้าไปแล้วบอกน้องพี่มาดูเบน อ๋อค่ะนั่งรอก่อนค่ะนั่งรอเสร็จก็นั่งรอทุกคนเขาก็เอาโบชัวมาให้ดูแล้วเขาก็ไม่ได้แนะนําอะไรแล้วก็นึกใจว่าเออเราไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้เลยนะไอ้ C E D F G H S อะไรอะรุ่น E รุ่น D E J อะไรสักอย่างไม่รู้เรื่องสักอย่างไม่มีอยู่ในสมองไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยศึกษาไม่มีความรู้แต่จะต่อสู้กับความกลัวจะต่อสู้กับความที่มันไม่คู่ควรสักที ทุกคนคะเดินเข้าไปเลยน้องคะมีรุ่นไหนบ้างคะอะมาเปิดดูอันนี้นี้แล้วก็แอบ,บดูนะดูแอบบดูลาคาอันไหนถูกสุดอันไหนถูกสุดแล้วน้องเขาก็แนะน,นํารุ่นนั้นรุ่นนี้ปึ๊บน้องค้าแต่พี่ชอบเล็กๆพี่เป็นคนแบบไม่ไม่ชอบอะไรใหญ่ๆทุกคนแบบว่านะคือดูแล้วอะไรถูกสุดตอนนั้นเออแค่แค่กูก้าเข้าไปนี้กูก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้ว แต่เรานึกขึ้นได้ไงทุกคนว่าเฮ้ยมึงต้องตัวใหญ่พนมึงต้องตัวใหญ่มึงอย่าตัวเล็กมึงต้องตัวใหญ่แบบนี้ทุกคนเดินดูเลยค่ะทุกคนอ๋อน้องบอกเลยนะคันนี้ห้าล้านกว่าบาทค่ะอ่ะเดไบอีกคันนี้สิบล้านค่ะ้ดยบายโยเอ๊ะน้องไอ้ตัวเนี้ยที่พี่อยากได้ไม่เห็นมีเลยอ๋อตัวนี้ต้องสั่งค่ะทําไมล่ะคะอ่าเพราะว่าตัวนี้ขายดีค่ะถูกที่สุดค่ะถูกที่สุดในร้านคือจริงๆพี่ไม่ได้สนใจเรื่องราคาหรอกนะคะ ไอ้ถูกไอ้แพงเนี่ยพี่ไม่ได้สนใจแล้วค่ะแต่พี่ชอบคันเล็กเ,เล็กเบ้นคําว่าเล็กเล็กแต่ใจใหญ่เดินดูเลยอย่างนี้โอ้ยทุกคนเอ้ยพอมันก้าวผ่านความกลัวโอ้ยได้กลิ่นรถเบ้นเขาพานั่งเขาพาเดินดูมันประทับประทาบมันรู้สึกทุกคนบอกนี้เลยนะน้องคะพี่จองเลยพี่จองเลยค่ะน้องงงจองรุ่นไหนคะอ่ะรุ่นนี้คะ่ะอ่ะเล็กๆพี่ชอบเล็กๆ เดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลองขับแล้วมันดีคือพี่ไม่เคยขับรถแบบรุ่นนี้น้องที่ไม่ค่อยแบบเล่นรถรุ่นนี้เท่าไหร่คือมันแล้วแต่ความชอบอะเนาะพี่ไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเอาแบบเล็กๆล,ลองดูถ้าถูกใจแล้วมาเอาใหญ่ๆเออทุกคนปรากฏว่าเป็นไงจองวันนั้นเลยจองวันนั้นเลยทุกคนเป็นไงสะใจไหมล่ะสะใจตัวเองค่ะโอ้โหบอสงงเป็นไปได้ไงเฮ้ยอะไรสิ่งเมียกูหรือเปล่าวะ นะคะเฮ้ยใช่มียกูหรือเปล่างงบอสงงนั่นคือการทลายความกลัวนั่นคือการสร้างคนตัวเล็กให้ตัวใหญ่นั่นคือการให้หมดอย่างเราเบ่งกามเข้าใจไหมคะเรากําลังเป็นมดเบ่งกามนั่นแหละคะ่ะคูจองเลยคะ่ะแล้วก็ได้เลยคะ่ะรถคันนั้นใช้เวลาแค่ไม่ก่กีประมาณไม่กี่วันไม่ถึงเดือนได้เลยนี่คือหนึ่งคะ่สะสัใจมากตอนนั้นแทบไม่มีใครรู้เลยว่าคูซื้อรถ มันสาใจตรงนี้แหละทุกคนโหมันัง,งาดแบบนี้มันจึงเข้าใจว่า NLP มันคือการที่เราต้องกล้าก่อนแต่ถ้าว่าเรายัางไม่มีเงินเราต้องไปสูตรไปดมไปดูทุกคนคะแล้วทีนี้ฟังนะคุณดูจุดเริ่มต้นจากการที่ครูนำมันมาใช้นะคะครูเริ่มจนเริ่มจนจากจูนวิวหาขอน้ำแข็งคะ่ะมันเริ่มเริ่ม,มจนละมันเริ่มมันเริ่มแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะอันนี้คือหนึ่งซองกินร้อนสองซองกินเย็นสองซองนี่ใส่น้ําแข็งนะคะแก่แกเขินเจมจนนะคะแก้เขินนิดนึงคือคุณฟังนะในวันที่คุณทําธุรกิจทุกคนคะสั่งของมาห้าพันชิ้นไม่มีใครสั่งยังไม่มีใครสั่งโอ้โหต่อสู้กับความกลัวแล้วของห้าพันมาถึงไม่มีที่เก็บเราจินตนาการไม่ออกไงว่าของห้าพันเยอะขนาดไหนบ้านแม่ก็เก็บไม่ได้ บ้านครูก็เก็บไม่ได้กำลังฟินใช่ไหมคะเกทัพโชว์รูมซะเลยถูกต้องค่ะคุณศัก์ศีนะคะเป็นไงในเวลาแค่ปีเดียวฉันไม่จัดใหญ่จัดเต็ม5ล้านฝ่าเป็นไงคะทุกคนใจสดเน่ไม่ได้คุยนะแค่จะทำให้พวกคุณได้เห็นว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะในวันที่ครูทำธุรกิจของ5,000ชิ้นฟังนะนี่คือการเปลี่ยนไมล์เซ็ตคือการที่ให้เรากล้า เฮ้ยทําไงดีวะของห้าพันไม่มีที่วางบ้านเราก็วางไม่ได้บ้านแม่ก็เต็มทุกคนคะของกําลังจะมาครูกับบอสวิ่งรถวนรถแบบว่าโอ้โห,โโหเพื่อจะหาโกดังค่ะหาโกดังเก็บชาห้าพันกล่องโอ้โหทําไงดีวะไปได้ออ้ยจีดหนักมากไปได้โกดังราคาสิบห้าล้านไม่ใช่คะ่ะพันห้าใส่เลยคะ่ะมาให้น้องๆเห็นด้วย อันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาเอาเอานี้ออกก่อนนะเอาซองออกก่อนอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เย็นคือทุกคนเราวิ่งหาโกดังพันล้านของเราอะ่ะไปได้โกดังราคาพันห้าร้อยบาทกรี๊ดมากเลยทุกคนให้ให้ร้านช่างส,สวยช่วยหานะคะเขาหาให้พันห้าร้อยบาท โอ้โหคู่ควรมากค่ะทุกคนน้ําไม่ไหลไฟดับฟ้ารั่วน้ํารั่วข้างหลังก็แบบว่าโอ้โหประตูพังทุกอย่างครบหมดนะคะของกองมีตะขาบมีโอ้ทุกคนหยายเศษเป็นกดังที่หรูสุดในประเทศไทยนะคะอุ้ยทุกคนลองนะอันนี้ชาชงสูตรด,ดังเดิมสองซองกินเย็นเริดมาอุ้ย รูดจริงๆอร่อยมากสุดๆสุดๆโอ้ยฟินมากทุกคนโอ้ยอร่อยมากลองนะทุกคนลองนะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ำแข็งฟินมากลองดูกินแล้วต้องเลอไม่เลอไม่ใช่ของแท้ทุกคนแล้วทีนี้ค,นคุณดูไม้เซตครูนะจะหมดเวลาละ ทุกคนคะพอเราได้ห้องเช่าราคาพันห้าร้อยเราก็โทรบอกรถเลยเอามาลงโกดังเลยนี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็โอ้โหเกณฑ์ลูกเรานะคะสองคนไปช่วยกันทําความสะอาดโกดังทุกคนโอ้โหเหงื่อท่วมตัวคือแบบอืมกว่าโกดังเงินล้านจะสะอาดทุกคนคะเล่นเอาแบบว่าอีแม่นี่เหงื่อแตกทั้งตัวนะคะ ห้องน้าก็ใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรใช้ได้เลยในโกดังนั้นนะคะรั่วอีกฟ้ารั่วน้ําไหลโอโ้โหทุกอย่างครบโทรบอกรถเลยเอยโกดังพร้อมแล้วลงโกดังเลยอย่างนี้ค่ะพอเอามาลงทุกคนเราก็แบบถ่ายรูปนะคะเออไมซเซ็ตสำคัญใช่เลยนะคะเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยทุกคนตอนเขาลงแล้วเ,เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเหมือนโกดังพันล้านเราดิรู้สึกแบบฟินมากทุกคนมันต้องได้เบอร์นี้เลยนะหุยมันฟินมาก โกดังพันล้านแล้วครูก็เรียกมันว่าโกดังพันล้านจริงๆโกดังพันล้านโกดังพันล้านเรียกแบบนี้ค่ะทุกคนจนติดปากทีนี้พี่ลุงจะมาสั่งของมาเอาของพี่ลุงเจอกันที่โกดังพี่ลงงงพี่พอนมีโกดังเหรอเมมาเจอกันโกดังโกดังอยู่ไหนโกดังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อธิบายเนี่ยโอ้ยพี่ลุงเกือบมาไม่ถูก โกดังวงนี้มาเจอกันที่โกดังโอ้พี่ลุงแบบคิดไปแล้วนะโอ้พี่พรแบบอลังมากเว้ยแกมีโกดังเล้วเออพอมาปุ๊บไหนเข้าทางไหนนี่จอดรถตรงไหนจอดตรงนี้อะยังไงเดินเข้าอ่ะถอยหลังมาได้เข้าคันเดียวจอดปุ๊บมีใครห้ามสวนนะคะใครห้ามสวนนอ,อนี่ไงทุกคนพี่ลุงก็เรียกโกดังจนติดปาก พอนเดี๋ยวเราไปหาพอนี่โกดังนะเอออย่างนี้เลยเดี๋ยวเรานัดเจอกันโกดังโอ้โหเวลาเราคุยโทรศัพท์นะกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยอ๋อพี่ลุงสั่งของเหรอตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเจอกันโกดังนะพี่ลุงว้ายดังๆเลยทุกคนดังๆเลยโกดังดังๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงสุดท้ายครูก็ได้ซื้อบริษัทเป็นโกดังราคาเบ็ดเสร็จห้าล้านบาทเงินสดค่ะเป็นไงคะจากพันห้าร้อยบาทจากพันห้าร้อยบาทสู่โกดัง ห้าล้านบาทค่ะสะใจไหมคะทุกคนสะใจไหมคะเพราะอะไรคะมันมีที่มาคะ่ะเพราะฉะนั้นจะยังไม่บอกนะคะเคล็ดลับของที่มาทําไมมันง่ายขนาดนั้นเฮ้ยทำไมมันได้เร็วแบบนั้นเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจากสินค้าห้าพันกล่องไม่มีคนซื้อเลยจากสินค้าห้าพันกล่องยังไม่มีออเดอร์เลยกลายเป็นหมดภายในพริบตาในโกดังพันห้าร้อยบาททุกวันนี้สู่โกดังหลักล้านนะคะแล้วคุณคิดดูนะคะว่า สมมุติว่าคุณอยากได้อาคารหรูบ้านหรูโกดังหรูแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าโกดังหรูมันใหญ่แค่ไหนแต่คุณไม่เคยรู้ว่าบ้านหรูอะ่ะมันมีกลิ่นแบบไหนห้องน้ําบ้านหรูหรูอะ่ะมันสวยเบอร์ไหนเขาใส่ชักโครกยังไงทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงไปดูอันนี้คือเรื่องจริงนะคะถามบอสได้เลยเป็นเป็นพยานได้เลยไปดูบ้านโครงการไหนก็ช่างอีฉันจะต้องขอเข้าห้องน้ําค่ะไม่มีที่ไหนที่อีฉันไม่ไปฉี่ทิ้งไว้ นะคะไม่มีมันเหมือนหมาทุกคนฉี่จองอนา,าเขตอ่ะเข้าใจไหมหมาเนี่ยมันอยากอยู่ที่ไหนมันจะจองอนา,าเขตไม่ขี้ก็ฉี่นะคะอีฉันก็แบบว่าเฮ้ยเอาวะใช้สูตรหมานี่แหละไปที่ไหนฉี่ที่นั่นค่ะเฮ้ยน้องคะมีห้องน้ำไหมคะอ๋อมีค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเออเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าน้ําก่อนแล้วค่อยพาไปดูบ้าน ทำมันอย่างนั้นเลยโอ๊ยทุกคนอย่าบอกว่าครูสอนนะเรื่องนี้นะะมันเป็นความช่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคลนะค,ค,บคลทีนี้ถ้าวันนี้คุณนะ่ะแบบโอ้ยเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้เงินก็หาย,ยากสาม,มีก็ให้น้อยลงผมยิ้มตามเลยครับครูเช่คะคือแบบโอ้ยบอสเคยให้เอานะใช่ต้องเอาน้ําเวลาไปดูโครงการทุกโครงการ ต้องเอาน้ําที่เขาให้กลับบ้านกินเสร็จเอาขวดกลับบ้านถ้าไม่กินก็เอากลับบ้านหนูพลาดเรื่อง <c oughs> ลืมฉี่นี่เองนั่นไงไม่ได้จองอาณาเขตเอาไว้ไงเห็นไหมเดี๋ยวบ้านเลือกเราจนได้แหละเดี๋ยวโครงการไหนโครงการนั้นแหละต้องเลือกเราสักอันหนึ่งแหละใช่ไหมทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะมันมันมันคือการแบบไม่รู้มันจะสร้างความเชื่อแบบไหนอ่ะคือทําให้ดูแล้วให้เห็นแล้วมาเล่าแล้ว มาบอกวิธีการแล้วแต่คนไม่เชื่อเพราะคุณยังไม่ได้เรื่องของไม n d เซ t ตเดี๋ยวครูจะพาคุณเจาะลึกลึกไขความลับค่ะนะคะแล้วคุณจะสามารถทำตามได้แบบง่ายๆแล้วมีได้แบบง่ายๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องที่พี่บีได้เงินจากสามีหลักแปดหลักสองรอบจริงๆแล้วไม่ใช่ด้วยความสามารถหรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วมันคือ m ม n d เซ็ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเชื่อไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะมันต้องเกี่ยวกับไม n d เซ t ตด้วย ว่าเราคู่ควรว่าเราทําได้ว่าเราทํา,าทได้จากใจแบบเนี้ยมันใช้ใจเข้าใจนะคะแล้วทําไมบางอย่างไม่สําเร็จไม่ต้องถามอะไรมากไปถามใจเองไปถามใจเองว่าวันนี้คุณเชื่อหรือยังว่าคุณจะขายของแล้วเป็นมหาเศรษฐีครูเนี่ยมาจากศูนย์แต่ครูเชื่อมั่นมากว่าครัวจะเป็นเศรษฐีให้ได้ทุกคนคะเสร็จแล้วอ่ามาได้เลยค่ะทีนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนอ่ะทีนี้ สมมตุติคุณมีความเชื่อว่าคนรวยเข้าถึงยากคนรวยไม่ค่อยคุณไม่ค่อยกล้าเวลาคุณเห็นมหาเศรษฐีหรือไฮโซหรือคนที่แต่งตัวดีๆหรือคนที่เป็นระดับซุปตาแน่นอนคุณจะมีเกาะกำบังว่าเขาไม่ถึงเขาลอกไม่กล้าคุยกับเขาลอกหรือคุยแล้วแบบมันจะเกิดเกาะกำบังนะคะทุกคนแล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้ละ่ะว่าการที่เขาเป็นเศรษฐีอะ เขาคุยยังไงเขาเฮ้ยเข,า,เขาแฟนลี่นี่หว่าเฮ้ยเขาพูดแบบเฮ้ยเขาไม่ได้เก๊กหรือหยิงอย่างที่เราคิดนี่หว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งการที่คุณนะคะอยากมีเพื่อนต่างประเทศหรือว่าคุณอยากมีกรุป๊ปหรืออยากคุยอะแต่มีเกาะก,กำบงังไปขอเขานำบ้านแม่ก่อนนะคะยินดีต้อนรับค่ะอยากขี้ได้ฮฉี่ได้อย่างเดียว <laughs> โอ้ยนะอก็ตลกไปกันนะคะอะทีนี้ทุกคนอย่างเช่นคุณอะโอ้ยฉันเป็นคนตัวเล็กโอ้ยอันนี้ก็เยอรมันอันนี้ก็อังกฤษอันนี้อเมริกาอันนี้สภาพยุโรปโหชิปปิ้งส่งออกพี่แมมเยอรมันไม่กล้าทักไม่กล้าคุยไม่กล้าถามโอ้น้อยร้อยล้านเยอรมันเจี๊ยบโอ้โหพิจิลาโอ้โหจุ๋มโอ้ต่างประเทศเจ้าสวนโอ้ อยู่ไกลเหลือเกินทุกคนคะถ้าเราคิดแบบนั้นเราไม่มีทางได้หกสิบประเทศทั่วโลกนะคะเออมันมีคีย์ไม่ใช่มันมีคีย์นะคะไม่ใช่มีคีมันมีคีย์เดี๋ยวเอาคีย์มาบอกทีหลังนะคะว่าอีชันพูดภาษาอังกฤษนะคะผิดผิด,ดทุกๆพูดได้บ้างพูดไม่ได้บ้างแต่ที่สําคัญแปลไม่ค่อยได้นะคะทําไมอีชันเป็นตํารวจท่องเที่ยวทําไมอีชันถึงดูดทีมงานต่างประเทศมาได้สามเอ้ย 60กว่าประเทศเออมันมีคีย์นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้คีย์สิเอออยากได้คีย์ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามค่ะ NLP ของอิสานสายคุณนะคะดูดต่างประเทศได้จะทําให้คุณนะคะใครที่ไม่มีหลัวแล้วอยากมีหลัวเออต้องดู NLP ดูดหลัวได้ด้วย หรือใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ NLP ก็ดูดลูกได้ด้วยอยากมีลูกอยากมีลูกทุกคนคะมันไม่มีของพิเศษสิ่งไหนทาให้คุณมีลูกได้นอกจากคุณต้องเชื่อก่อนแม่จา๋าไปขอมาสิบที่ไปโรงพยาบาลไปทําทุกสิ่งอย่างอยากมีลูกไปร้องขอจากเทพเทวดาทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไม่รู้กี่ที่ทําทุกวิธีทางอยากมีลูกไม่มีโอ้ยทาทั้งข้างนอกข้างในไม่มีนะคะหมายถึงนอกบ้านในบ้านนะคะ ไม่มีทำยังไงก็ไม่มีทุกคนหมดเวลาของฉันแล้วพอเราสร้างความเชื่อว่ากินสิเนี่ยกินกินเข้าไปกินเข้าไปอยากได้ลูกเดี๋ยวได้ลูกกินเข้าไปกินเข้าไปเลยกินทั้งก่อนหลังก่อนทําหลังทํานะคะหมายถึงก่อนสวดมนต์หลังสวดมนต์หรือหรือก่อนอาหารหลังอาหารกินไปกินหลังทําก็กินก่อนทําก็กินกินเข้าไปเป็นไงได้ลูกเป็นต้นบุญ ชื่อต้นบุญหล่อด้วยเก่งด้วยมหัศจรรย์เด็กอัจฉริยะนะคะเป็นไงอีฉันใส่ความเชื่อและใส่ m ม n ์เซ็ตเข้าไปเปลี่ยนไม n ์เซ็ตของคำว่าสิบปีไม่มีลูกให้กลายเป็นกินชาแล้วมีลูกเป็นไงสะใจไมมล่ะทีนี้อยากรู้แล้วสิอยากรู้ต้องได้รู้เดี๋ยวเอาไว้ต่อไปเดี๋ยวไม่มีอะไรจะไร่นะคะ เท่านี้ละค่ะทุกคนคะ่ะอยากมีเพื่อนฉลาดอยากมีกัลยานามิตรที่ทำให้คุณรวยแต่คุณกล้าไม่กล้าถามไม่กล้าเข้าหาอย่างพี่บีนี่มหาเศรษฐีเมืองโอ้โหมหาเศรษฐีตัวจริงสามีเป็นนักธุรกิจถ้าวันนี้เรามัวแต่เป็นมดไม่กล้าคุยโอย้พี่บีต้องยิงแน่เลย,เลยอะไรเงี้ยทุกคนเราเนี่ยเป็นเราแบบผง,งาดแบบเราเนี่ยค่ะ มันไม่มีคําว่าจนรวยหรอกทุกคนมันมีแต่คําว่าเป็นคนตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยรู้สึกอิจฉาใครรู้สึกแค่เราเป็นคนไม่เคยไม่เคยเหยียดไม่เคยว่าใครอะไรที่แบบด้อยกว่าเราไม่เคยเลยรู้แค่ว่าเราเป็นคนไม่เคยหงอกับคนรวยหรือไม่เคยหงอกับไฮโซไม่เคยมีแบบแบบอยู่แบบนี้ทุกคนพ่อครัวไม่เคยให้ค่าวัตถุ ครูถึงได้รู้จักพี่บีครูถึงได้รู้จักต่างประเทศทุกคนครูถึงได้รู้จักหมอพยาบาลครูถึงได้รู้จักเจ้าของโครงการระดับหมื่นล้านทุกวันนี้คุยกับเจ้าของโครงการระดับพันล้านหมื่นล้านอยู่นะคะแบบเดียวสนิทกันแบบนี้เพราะอะไรเพราะเงินไม่ใช่สิ่งที่จะมากั้นเราได้เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะอยากรู้อยากสำเร็จอยากเป็นแบบครูเรามาถอดรหัสกันทีละนิด เรามาค่อยๆถอดรหัสทํายังไงจะขายดีทํายังไงจะมีลูกทํายังไงจะมีหลัวทํายังไงผัวจะเปททำยังไงจะได้ทรับม์ลรดกทํายังไงชีวิตจะดีทุกมิติไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเปลี่ยนที่ไม n d เซตไม่ใช่แค่ครูนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ครูนี่แหละจะพาคุณเปลี่ยนนะคะเพราะเราอะค่ะมีวิธีเราเรียนมาเรามีหลักการเรามีวิธีการเรามีวิธีการทำให้ไม n d เซตคุณเปลี่ยน ถ้าวันนี้เราอะครูอค่ะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกทุกคนครูต้องบอกแบบนี้นะคะอาจจะจบแล้วนะคะจบจริงวันนี้คุณอาจจะเจออะไรที่มากระแทกแล้วคุณเจ็บคุณอาจจะเจอเพื่อนหักหลังแล้วเจ็บคุณอาจจะเจอคนใส่ร้ายแล้วคุณเจ็บหรือคุณอาจจะรู้สึกเฟลหรือสึกท้อทำไมคุณไม่ลองมองข้ามช็อตไปว่าขอบคุณนะมันทำให้ฉันเก่งขึ้น ขอบคุณนะมันทําให้ฉันแกร่งขึ้นขอบคุณนะมันทําให้ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครสอนคุณค่ะในห้องเรียนไม่มีครูบา,าอาจารย์คนไหนมาสอนคุณค่ะประสบการณ์เหล่านี้คุณจะได้มันเองค่ะแค่คุณจะมองมุมไหนแค่นั้นเองทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จบอกคุณเลยนะคะ ก็เพราะว่าเราโดนทุกทิศทางค่ะโดนหน้าโดนหลังโดนซ้ายโดนขวาโดนเตะโดนต่อยโดนถีบโดนกระทืบโดนจากทุกสิ่งจริงกระเบลบนโลกใบนี้เมื่อก่อนรู้สึกน้อยรู้สึกเฟลรู้สึกไปต่อไม่ได้แต่ทุกวันนี้ต้องขอบคุณเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเราไม่สามารถพลิกวิกฤตได้เลยนะเราไม่สามารถผ่านมาถึงวันนี้ได้เลยนะเราจะเห็นวิธีการโต้ตอบของเราเราจะเห็นจิตของเราที่มันโกรธมันโมโหมันอยากต่อต้านมันอยากสู้เราจะมองเห็นทุกสิ่งค่ะ แล้วนั่นแหละค่ะที่มันทําให้ครูเก่งขึ้นมันทําให้ครูมองข้ามช็อตได้ไวขึ้นมันทําให้ครูรู้ว่านี่ไงมันจะทําให้ครูไปอีกหนึ่งจุดที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนเข้าใจไหมคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหลักสูตรค่ะที่คุณนํามันมาใช้ว่าเราต้องฝึกมองว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นแสดงว่ามันดีเสมออะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราทุกอย่างทุกสิ่งจริงกระเบลดีเสมอไม่มีอะไรไม่ดีนะคะทุกคนฝากไว้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะชนแก้วค่ะใครที่สุขภาพไม่ดีฝากไว้ให้คิดนะคะว่าต้องสุขภาพดีมีเงินมากเท่าไหร่สุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นสุขภาพต้องดีชนแก้วค่ะทุกคนสองซองนะคะแล้วใส่น้ำแข็ง สุดเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลนะ์หน้าบายบายสวัสดีค่ะ